ในการติววันนี้นะครับ e p ที่หกนะครับอาจารย์อยากให้ชีทนี้จบเลยโอเคไหมคุณครูไหวไหมโอเคนะต่อไปครับทุกคนครับไปกันต่ออ่าหนึ่งร้อยสี่ไปต่อนะยอดขายเดือนใดสูงที่สุดเอาล่ะถ้ายอดขายเดือนใดสูงที่สุดก็คือการาฟต้องโด่งที่สุดแท่งต้องโด่งที่สุดนะครับนะ,ะเพราะนั้นโด่งที่สุดคือตรงนี้นี่ เนี่ยพันสามกว่ากว่านี่นะครับนะอะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือเซปเทมเบอร์สูงสุดคืออะไรครับเซปเทมเบอร์ September. กันยายนทุกคนถูกต้องฮนะวันสอบฝนฟับเลยทุกคนกันยายนฝนฟับเลยนี่ฝนช้าข้อสามเลยครับนี่โอเคนะกันยายนนะฝนฟับเลยตรงนี้นะโอเคได้นะได้นะเรื่องแผนภูมิทุกเนี้ยทุกคนต้องเป็นนะครับคํานวณให้เป็นนะถ้าเขาถามเรื่องมากน้อยเนี่ยมันดูง่ายนะครับนะแผนภูมิวงกลมก็เช่นเดียวกันนะครับนะอะ ฝนฟับเลยนี่โอเคนะต่อไปฮะหนึ่งร้อยห้ายอดขายเฉลีย่ยเดือนกันเดือนพฤศจิกายนถึงธันวานะครับเป็นเท่าไหร่ทุกคนวงกลมคำนี้เฉลีย่ยนะฮะเฉลีย่ยการหาเฉลีย่ยอยากได้ยอดเฉลี่ยนะครับนะอ,อ,อยากได้สักร้อยข้อค่ะสาธุนะแต่เขาบอกแล้วเนาะเขาบอกในในตัวตัวเพจของเขาเนาะว่า ข้อสอบนี้เขาไม่ออกนอกทะเลนะไม่มีดาวอังคารเพราะนั้นเท่าที่อาจารย์เคยสอบมา <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละคุณครับนะก็ประมาณนี้มีการคำนวณคำนวณให้เป็นบวกลบคูณหารให้เป็นเพราะนั้นคำว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยทุกคนต้องเฉลี่ยด้วยจํานวนเดือนนะครับอย่างข้อนี้คือพิจิกากับธันวาเราก็ต้องรู้ว่ามี2เดือนเพราะนั้นเอายอด2เดือนมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนเดือนนะครับข้อนี้มี2เดือนก็ต้องหารด้วย2อโอเคไหมเพราะนั้นต้องหาคําว่าเฉลี่ยให้เป็น คุณครูเจอดอกจันตรงนี้นะดอกจันไปเลยนะเจอโจทย์แบบนี้เจอแน่นอนเฉลี่ยเนี่ยเจอแน่แน่ทุกคนครับไม่รู้จะเจอในรูปแบบไหนนะแต่เจอแน่แน่ค่าเฉลี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณครูครับอยากได้ค่าเฉลี่ยของธันวากับพฤศจิกานะครับก็เอาสองอันนี้บวกกันแล้วหารด้วยสองโอเคไหมขอสักสามสิบข้อได้ไหมครับมาแล้ว <laughs> เริ่มครับ เอาเลขตรงนี้บวกกันนะครับนะเลขตรงนี้บวกกันคุณครูไม่ต้องเอาทศยมมาหรอกคุณครูดูช้อยสิช้อยตัวเลขมันไม่ได้มันไม่ได้เขาเรียกมันไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นครูไม่ต้องคิดเยอะเอาบวกธรรมดาได้แหละทุกคนครับหนึ่งสองหนึ่งสี่บวกกับไม่เอาทศยมนะไม่ต้องเอาทศยมน่ะหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดครับอ่บวกเลยสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดครับเสรหนึ่งทดหนึ่งสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหกครับสองบวกศูนย์เป็นสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองยอดคือตามนี้นะครับนี่คือยอด อยากได้เฉลี่ยใช่ไหมเฉลี่ยก็เอายอดนี้เลยสองสองหกหนึ่งสองสองหกหนึ่งหารด้วยสองจบครับมันจะได้อัตราเลขมันจะได้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสามหกศูนย์จุดห้า2 12, 2 12, 6, 5, นะฮะก็จะได้ประมาณพันร้อยสามสิบนะครับนะพันร้อยสามสิบไปดูช้อยครับพันร้อยสามสิบตอบช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟ,ฟับเลยนี่ได้นะได้นะได้นะคุณครูนะได้นะครับเพราะว่าการหาค่าเฉลี่ยคือการบอก แบบนี้นะครับนะทาแบบนี้ไปเลยนะครับนะค่าเฉลี่ยให้เป็นนะครับนะเบากว่าส่วนดุษิีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับนะข้อสอบเบากว่าส่วนดุธิ์อยู่แล้วแต่ถามว่าคุณครูต้องมีความรู้ไหมต้องมีนะครับนะเดี๋ยวเราต้องมาดูข้อสอบของธรรมศาสตร์กันด้วยนะครับนะอันนี้คํานวณให้เป็นก่อนนะครับอ่ะต่อไปครับ106-107ครับให้ตารางแสดงจํานวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับทั่วโลกเลยนะครับ เป็นแบบเป็นแบบนี้่าเป็นแบบนี้ออยากให้ธรรมศาสตร์มาชำเลืองข้อสอบหน่อยเนาะว่าเขาเคยออกอะไรไปบ้างวะชำเลืองหน่อยเออแล้วดูตามกรอบหน่อยเขาเคยออกแบบนี้เออก็ออกเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่เปลี่ยนตัวเลขพอถึงไหมอ่อาทำไมาข้อสอบจริงไม่ง่ายแบบนี้สิคุณครูครับ คุณครูตาคุณครูไม่บอดนะครูนะตาคุณไม่บอดนะนี่เขาสอบจริงทั้งหมดนะครับนะข้อสอบจริงทั้งหมดนะครับคุณครูขานะปีหกสี่ครับผมนะเรามาดูข้อสอบกันนะครับนะเออต่อไปไปต่อคุณครูคุณครูต้องตามไม่บอดนะคุณครูข้อสอบจริงนะมาคุยกันเนี่ยนะครับนะถ้าใครปูพื้นฐานมาดีๆไม่ยากทุกคนไม่ยากเพราะนั่นข้อสอบจริงเนี่ยคำนวณให้เป็นนะครับนะเออที่ติวมาข้อสอบจริงหมดเลยนะเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ข้อสอบสอบซ่อมนะคุณครูนะนี่ของ ธรรมศาสตร์ยิ่งหนักเลยนี่เขาสอบจริงนะครับของธรรมศาสตร์นะครับนะเออถ้ายากกว่านี้ไปเรียนเอกคณิตศาสตร์แต่คุณครูครับนะเออคุณครูสาววงเล็บไว้ขนาดนี้สวยๆไม่วงเล็บข้างหลังนะเออนี่นะฮะคุณครับตัวเล็กไปปะเนี่ยนะคุณครูขาเขาสอบจริงนะคะต่อไปฮะก็ว่าอยู่ทาไมร้อยหกทำไม่ได้ลืมเขียนเข้าไปคุณครูลืมเขียนนะฮะอ่านทุกคนเริ่มตารางครับให้ตารางมาผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับ ข้อหนึ่ง้ครับจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศบราซิลนะครับนะทีมงานลืมเติมเข้าไปนะครับในประเทศบราซิลคิดเป็นร้อยละเท่าไรของผู้ติดเชื้อนะครับคุณครูครับคุณครูประโยคคําถามนี้ต้องไฮไลท์คําว่าอะไรครับคุณครูตอบในช่องแชทหน่อยต้องไฮไลท์คําว่าอะไรครับไม่ใช่บาซงบาซิลอะไรต้องไฮไลท์คําว่าอะไรครับ เนี่ยคนที่คนที่เจอเรื่องตารางเนี่ยคุณครูเดี๋ยวต้องคำนวณเรื่องพวกนี้ให้เป็นนะครับนะต้องชัดๆคำนวณให้ชัดๆนะครับนะดูคําว่าอะไรครับอันนี้น่าจะเคยเติวไปในอีพีที่หนึ่งอีพีที่สองใช่ไหมที่เจอคําเหล่านี้นะครับนะไฮลักว่าอะไรครับร้อยละอย่างเดียวไม่จบร้อยละอย่างเดียวไม่จบต้องเขียนว่านะฮะเป็นร้อยละเท่าใดของนี่คุณครูเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจําคํานี้ได้ไหมครับ คุณครูไก่ใครจําสูตรได้พิมพ์ในช่องแชทหน่อยถ้าเจอคําว่าเป็นร้อยละเท่าไรของให้ทําไงฮะเราจะมองตัวข้างหน้านี้เป็นตัวหน้ามองตัวนี้เป็นตัวหลังถูกต้องไหมครับพอจำได้ไหมมันจะมีอยู่ประมาณสักสองสามคำที่ต้องรู้จักนะฮะเป็นกี่เท่าของเป็นร้อยละเท่าไรของนะครับมากกว่าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะจะมีประมาณสองสองสามคำที่เราต้องรู้จักนะครับในการวิเคราะห์ตารางนะครับนะ อ่าขัวโม่เนี่ยอ่คอสโมสอย่าไปยอมคอสโมสนะเอโอเคนะครับนะอ่าขอบคุณครูหวานะแท็กเพื่อนขอบคุณครับนะอ่าเคไหมเอาตัวหน้าหารด้วยตัวหลังแล้วคูร้อยนะครับเราจะมองตรงนี้เป็นตัวหน้ามองตรงนี้เป็นตัวหลังนะครับนะเออตัวหน้าหารด้วยตัวหลังแล้วคูร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวหน้าคืออะไรผู้เสียชีวิตตัวหลังคือผู้ติดเชื้อนะครับนะเพราะนั้น เราจะเอาตัวหน้าหารด้วยตัวหลังแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยโอเคไหมอ่าพอเราได้รู้แล้วเฮ้ยตัวหน้าคือจํานวนผู้เสียชีวิตตัวหลังคือผู้ติดเชื้อในประเทศบราซิลนะครับเราก็มาดูเริ่มตัวหน้านี่บราซิลนะบราซิลน,นี่นะผู้ติดเชื้อคือสิบสามผู้เสียชีวิตคือหนึ่งจุดสามนะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาผู้เสียชีวิตตั้งนะครับนะ ือนี่คือตัวหน้านะครับนี่คือตัวหลังใช่ไหมผู้เสียชีวิตตั้งแล้วหารด้วยตัวหลังนะครับนะขอบคุณคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณครับผมอ่ะเริ่มคำนวณครับในการติวคอร์สแบบนี้เราติวให้ฟรีนะครับติวให้ฟรีเลยทุกคนโหลดเอกสารออกมาอย่างเดียวนะครับนะเอาเอกสารมานั่งทําข้อสอบไปด้วยกันนะครับนะเอ่อไม่มีปูพื้นฐานนะไม่มีปูพื้นฐานนะครับนะเราลุยข้อสอบอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนครับตัวหน้าก็คือ1.3หารด้วย13แล้วคูณด้วย100 ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์เห็นคนตอบช้อยข้อสี่กันเต็มเลยใครกาลังพิมพ์เลขสี่เงยหน้าขึ้นมานี่ก่อนครับทุกคนครับเออคนเอ้าอาจารย์เดี๋ยวนะหนึ่งจุดสามหารด้วยสิบสามก็ตัดตัดศูนยจุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งคูณด้วยหนึ่งร้อยก็ตอบสิบเสียอาจารย์เนี่ยคูณไปเริ่มสุดยมไปตอบสิบเสียอาจารย์คุณครู หันหน้าขึ้นมานี่นิดหนึ่งด้วยครับการอ <Test> ่านตารางเนี่ยทุกคนเราต้องดูเรื่องหน่วยด้วยสําค <hockey> ัญที่สุดนะครับนะเรื่องหน่วยด้วยนะครับนะอันนี้หน่วยเป็นล <drill> ้านคนอันนี้หน่วยเป็นแสนคนแสนคมไปจากไหนนะแสนคนนะครับนะอนึกว่าคมแฝกนะครับนะเออโอเคไหมแสนคนทุกคนครับเออเพราะฉนั้นหน่วยเป็นล้านกับหน่วยเป็นแสนคนมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะเขียไหมเพราะนั้นตอนคํานวณเนี่ยคุณครูต้องหน่วยต้องเดียวกันนะครับนะหน่วยเป็นล้าน กับหน่วยเป็นร้อยล้านต้องหน่วยเท่ากันก่อนนะครับนะต้องแปลงให้เท่ากันนะครับคุณครูจะแปลงอะไรไปหาอะไรก็ได้นะครับนะจะแปลงจากล้านคนไปหาแสนคนจะแปลงจากแสนคนไปหาร้านคนก็ได้นะครับนะโอเค okay, ไหมเนี่ยใครกาลังบอกขอสักสิบข้อสิคะเนี่นนะไไนยนะครับหายไปสิบคะแนนเลยครับนะมีช้อยซะด้วยเห็นไหมครับนะเออคุณครูเห็นไหม,ม,มเนี่ยเราต้องดูเห็นไหมถึงต้องมานั่งติวกันนะครับหน่วยตรงนี้ระวังนะครับนะเออ อาจารย์แก็บเจอมากับตัวคุณครูครับนะตอนคำนวณก็สบายใจดีหรอกแต่พอไปดูหน่วยเอาคนละหน่วยนะครับนะเพราะฉนั้นค,ค,คุณครูครับต้องเปลี่ยนหน่วยคุณครูจะเปลี่ยนจากอะไรไปหาอะไรเอาให้ง่ายๆอ่ะอย่างอาจารย์นะถ้าเป็นส่วนตัวอาจารย์นะอาจารย์จะพักตัวล้านไว้เนี่ยพักตัวล้านไว้หน่วยล้านเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยจะพักไว้ตัวที่ร้านนะครับนะ่ะโอเคไหมทำไมเอาของบาราซิลมาคิดครับูขาอาจารย์เพิ่มไว้นะครับนะเพิ่มไว้นี่เห็นไหม เห็นนะเห็นนะกูครับนะอุตส่าห์ใส่ประกาศสีน้าเงินแล้วนะครับนะกูเอาตัวใหญ่กว่านี้ไหมกูครับนะครับนะกูครับอาจารย์อาจจะทําตัวเล็กไปนะครับนะกูครับใช้บาดซิวนะครับกูครับโอเคนะฮะขอไปที่ทําตัวเล็กไปนะครับนะวันนี้ยุทธยาเป็นไงบ้างครับสนุกดีครับนะทางสองจังหวัดเลยนะครับนะคือนะอ่ะกูครับอาจารย์ทําตัวใหญ่แล้วนะครับขออภัยนะครับกูครับที่ตัวเล็กไปนะครับนะกูนะอ่ะไปต่อนกูครับเริ่มอาจารย์พูดถึงไหนแล้ววันนี้ลืมเลยนะครับพูดถึงไหนเนี่ย พูดถึงเปลี่ยนหน่วยออกการเปลี่ยนหน่วยนะครับนะการเปลี่ยนหน่วยคุณครูเราจะเปลี่ยนจากล้านไปหาแสนก็ได้เปลี่ยนจากแสนไปหาล้านก็ได้เพราะ,ะนั้นโดยส่วนตัวอาจารย์เนี่ยคุณครูหนึ่งอันหนึ่งจุดสามเนี่ยนะครับนะหนึ่งจุดสามเนี่ยมันคือแสนใช่ไหมอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นล้านถ้าเอางี้หนึ่งจุดสามแสนมันก็คือศูนย์จุดหนึ่งสามล้านนั่นเองนะครับนะโอเคไหมก็คืออันนี้แสนสามนะฮะพอมองเป็นล้านก็ศูนย์จุดหนึ่งล้านโอเคไหมฮะอ่า ใหญ่หญล้วนะกูนะใหญ่น้วนะโอเคนะครับนะช่วยกันหน่อยนะครับคุณครูช่วยกันตอบแชทหน่อยนะ, okay, นะอะโอเคนะโอเคนึกว่าลายน้ำก็สอบนะโอเคครับอ่าอ่ะ,อะเริ่มเพราะนั้นตรง1 3จาควรจะต้องเปลี่ยนเป็นล้านพี่เปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น0 1 3จโอเคนะครับอ่าคือบางทีทีมงานพิมพ์พี่ก็ไม่ได้ดูหรอกคุณครูนะครับนะบนะมันพิมพ์ตกนะครับนะ,อะโอเคนะย่อนะย่อนะเ,เก,กกากตาซะแล้วอ่ะนะครับนะโอเคนะ กลับมากลับมาบาซิลที่นี่นะที่นี่บาซิลนะฮะโอเคทำไงตอนเนี้ยเปลี่ยนจากศูนย์เปลี่ยนจากหนึ่งจุดสามเป็นศูนย์จุดหนึ่งสามนั่นคุณนะเปลี่ยนแล้วนะ,ะเพราะนั้นเปลี่ยนให้มันเป็นล้านเหมือนกันโอเคไหมครับต่อ,ตอไปคำนวณครับคำนวณมาเริ่มในง่ายคำนวณก็ไม่ยากแล้วนะครับนะ,ะตัดเลขเลยนะครับพึ่งติวเสร็จอาจารย์เทพพึ่งปล่อยนะครับมาคำนวณครับตัดเลขครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโอเคไหมครับตรงนี้ตัดเลขนะตัด ทศนิยมปกตินะครับนะทศนิยม2ตำแหน่งก็เป็น0.01นะครับนะแล้วก็คูณด้วย100ครับคำตอบก็กลายเป็นเลื่อนไปทศนิยม2ตำแหน่งครับคำตอบคือ1%ครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1ครับระวังเรื่องหน่วยด้วยนะคุณครูนะฝนฟับเลยโอเคไหมครับตอบหนึ่งนะคุณครูข้อนี้ตอบหนึ่งเพราะนั้นการหารทศนิยมก็ต้องเป็นนะครับพี่ขอยัดญาตไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นการปูพื้นฐานอันนั้นมันจะไปไกลแล้วทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวพูดเรื่องเศษส่วนแล้วกก็ไไปลลเเยนนนนนนนะะะะะคครรรรัััับบพา้้ขอตตม่แง ตอนนี้ใครมีพื้นฐานตรงไหนโค้งสุดท้ายนี้ลุยตามนั้นเลยทุกคนครับนะอ่ะต่อไปครับ1นึ170ทุกคนถ้าผู้ติดเชื้อของประเทศอินเดียคิดเป็นยีเปเก็คือร้อยละยีของประชากรทั้งหมดแล้วประชากรในโลกมีกี่คนอ่าหนูตอบถูกแต่ไม่ได้ดูหน่วย <c oughs> คุณครูดวงดีมากนะคุณกูนะ <c oughs> อ่ะทุกคนครับข้อนี้พูดถึงประเทศอินเดียครับแล้วพูดถึงผู้ติดเชื้อครับ เขาบอกจํานวนผู้ติดเชื้อของเขาเนี่ยเป็น25เปอร์เซ็นตคราวนี้ไปดูตารางก่อนประเทศอินเดียอินเดียผู้ติดเชื้ออยู่นี่นะอยู่อันแรกเลยนะอินเดียผู้ติดเชื้ออยู่นี่นี่ใช้อันนี้นะครับสแสดงว่า37อะดูหน่อยหน่อยอย่าให้พลาด37ล้านคนนะครับนะอ่าแสดงว่า37ล้านคนของอินเดียเนี่ยนะครับเป็น25เปอร์เซ็นตนะครับสแสดงว่าถ้ามาเขียนแบบที่เราเคยติวใครเคยติวอาจารย์เนี่ยนะครับเราต้องเขียนว่า 25%คิดเป็น37ล้านคนพอจำได้ไหมใช้กันเทียบทุกคนครับนะอ่าคิดเป็น37ล้านคนโจทย์ถามว่าแล้วประชากรในโลกมีกี่คนนะหนีคูเกะกลับก่อนแล้วประชากรในโลกมีกี่คน คุณครูเขาถามหาประชากรในโลกแสดงว่าเขาจะมองว่าประชากรในโลกเนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าเขาถามหาร้อยเปอร์เซ็นต์คุณครูจำเทคนิคการเทียบได้ไหมฮะอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะจะขาดทําไงดีเพราะฉนั้นตรงนี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่อยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เอาสี่ไปคูณเพราะฉะนั้นถ้าสี่คูณทางซ้ายสี่ต้องคูณทางขวาด้วยถ้าใครไม่เคยใช้เทคนิคการเทียบเนี่ยนะครับอาจจะงงๆงนิดหนึ่งว่าทำไมมันเทียบกันได้เลยนะครับเรื่องร้อยละ เรื่องอัตราส่วนเรื่องเศษส่วนนะครับเราสามารถมองอย่างนี้ได้เลยนะครับคือการเทียบแบบนี้เลยนะเพราะนั้นยี้เปอร์เซ็นต์คูณสี่ครับ25่คูณสี่ได้เป็น100คุณครู100นะต่อไปขวามือเอาคูณสี่คุณครูเริ่มคำนวณเจ็ดสี่ยี่แปดครับยี่แปดทดสองสี่สามสิบสองทดสองเป็นสิบสี่ทุกคนรู้จักเทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวนะรู้จักนะคำตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านคนครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านคนข้อนี้ตอบช้อยข้อที่ สองครับผมฝนฟับเลยตรงนี้หนึ่งสี่แปดล้านคนนะครับนะขอย้อนหลังนะครับอาจารย์เทพเพิ่งปล่อยฝากแชร์ด้วยนะคุณครูนะฝฟกแชร์ฝฟกแชร์เก็บไว้นะครับนะเดินทางปลอดภัยนะคุณครูที่นครปฐมนะนะครับนะโอเคนะครับหนึ่งร้อยสี่แปดล้านคนช้อยที่เป็นล้านล้านเนี่ยไม่ใช่นะครับนะเออไม่ใช่หนึ่งร้อยสี่แปดล้านล้านก็ไม่ใช่นะครับนะอ่าอ่ะต่อไปครับคุณครูไปต่อนะครับไปต่อแผนผู้วงกลมมั้ง เขาบอกแผนภูมิวงกลมเนี่ยแสดงรายจ่ายเดือนมกราคมของนายนาทีนะครับนะหนูใช้วิธีการเทียบถูกต้องเลยค่ะคุณครูแสดงรายจ่ายเดือนมกราคมนะครับอันนี้มกราคมนะเขาไม่พูดเดือนกุมพงกุมพาไม่เอานะเราต้องอ่านหัวเรื่องโจทย์ด้วยนะว่าเดือนไหนนะครับอันนี้มกรานะอเขาบอกมีรายจ่ายเป็นดังนี้ครับค่าอาหารผ่อนสินค้าฝากธนาคารของใช้ส่วนตัวนะครับโอ้ฝากธนาคารเยอะจริงวะานะเอามาแบ่งทางนี้มั้งแต่วะนะ อ่ะเริ่มทุกคนครับ1 0 8ครับนาทีใช้รายจ่ายรายการใดมากที่สุดครับอ้ชัดเจนก็คือตัวที่รายการมากที่สุดจ่ายมากสุดคือเปอร์เซ็นต์สูงสุดจริงไหมฮะเพราะนั้นตัวนี้เปอร์เซ็นต์สูงสุดคือค่าอาหารกูครับฝนชอยก็หนึ่งเลยเอ่ตัวนี้เห็นไหมไม่ยากนะการอ่านแผนภูมิแบบเนี้ยขอให้ขอให้ปีนี้มันเจอเถอะครับทุกคนครับขอให้ปีนี้มันเจอมันออกมาแบบนี้เถอะนะฮะอ่เพราะนั้น การคำนวณเรื่องพวกนี้แผนภูมิต้องคำนวณให้เป็นนะครับไม่ยากนะต่อไปครับ1 0 9เขามีเงิน200บาทแล้วต้องจ่ายรายจ่ายของใช้ส่วนตัวกี่บาทถ้าเขามีเงิน200จ่ายของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวคือ15%นะครับถ้าเขามีเงิน2 0แล้วเราก็ต้องเอาอะไรครับ200คูณกับ1 5 15สส่วนเลยครับ ส่วนร้อยหวานเจี๊ยบเลยทุกคนเห็นไหมตัดปุ๊บ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 คำตอบข้อนี้สิบห้าคูณสองได้สามสิบครับผมคำตอบข้อนี้ใช้ข้อสองฝนฟับเลยไม่ยากนะครับนะเข็ยนไหมต่อไปทุกคนต่อไปต่อไปนะคําถามครับคําถามถ้าเขาจ่ายคำฟังฟังคําถามนะถ้าเขาจ่ายค่าอาหารเดือนละหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทค่าอาหารนะ พันสองรอยี่แปดเดือนไม่เอาพันสองร้อยแปดสิบดีกว่าอันนี้สมมุตินะค่าอาหารหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคุณครูแสดงว่าเขามีรายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับฟังใหม่นะถ้าค่าอาหารคิดเป็นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทนะครับนะแสดงว่ารายจ่ายทั้งหมดเดือนมกราเนี่ยเขาเท่าไหร่ครับรายจ่ายทั้งหมดเลยเท่าไหร่รู้คุณครูเรารู้ว่าค่าอาหารสี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหม คิดเป็น1280ถูกต้องไหมฮะแสดงว่าถ้าเราอยากรู้ทั้งหมดทั้งหมดมันคือ1 0 0เรนะครับเราก็ไม่ใช้การเทียบแบบเมื่อกี้นะครับเทียบเมื่อกี้เลยนะฮะเขาบอกค่าอาหารใช่ไหมค่าอาหารนี่ค่าอาหารนะ,ะอันเดียวกันใช่ไหมเราก็รู้เลยว่า40%ของค่าอาหารนี้คิดเป็น1 2 8 0ใช่ไหมครับแล้วทำไงต่อครับเราอยากได้100%ก็คือค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดเลย100%นะฮะทำไงเลย เราก็เอาสี่สิบเนี่ยไปหารตลอดไปหารตลอดบางคนคิดเลขในใจได้เลยเห็นไหมโอ้โหหลัวช่องแชทมาเลยคุณครูโอ้อยมะยมมากย่มมากนะครับเอาสี่สิบไปหารเนี่ยคุณครูใครคิดเลขในใจแล้วมองออกว่าโจทย์มันถามอะไรหาอะไรนะครับนะเออมันจะรู้เลยต้องทํำยังไงนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้เอาสี่สิบไปหารสี่สิบไปหารตัดปุ๊บปุ๊บนี่เลยสี่สามสิบสองสี่สองแปดก็เป็นสามสิบสองใช่ไหมเพราะนั้นทุกๆุหนึ่งเปอร์เซ็นคิดเป็นสามสิบสอง เขาถามรายจ่ายทั้งหมดรายจ่ายทั้งหมดคือร้อยเปอร์เซ็นแอบเอาหนึ่งร้อยคูณเห็นไหมเนี่ยถ้าเข้าออกแบบนี้ก็ดีสิเห็นไหมมันต้องออกอยู่แล้วติวครอบคุมขนาดนี้นะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเจออยู่แล้วทุกคนครับเอาหนึ่งร้ยคูณเพราะนั้นหนึ่งยเปอร์เซ็นต์เท่ากับ3า0พจบครับตอบ3า0พนะฮะใครตอบ3า0พันนะสาธุป,ปีนี้ขอให้เป็นบัญชีแรกๆเลยนะครับนะสาธุทุกคนครับนะลูกศิษย์ทุกคนเห็นไหมต้องได้นะครับ ทุกคนต้องได้นี่นี่คือการมองโจทย์ครับคาถามที่ย้อนกลับไปทุกคนคือว่าทุกคนเคยฝึกวิเคราะห์โจทย์แบบนี้ไหมนะครับไอ้ง่ายๆอย่างนี้คุณครูทําได้อยู่แล้วจริงไหมฮะแต่ถ้าเขาถามมาเนี่ยถามยางอื่นเนี่ยถามถามประเด็นที่ให้เทียบแบบเนี้ยคุณครูรู้ไหมว่าทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับนะเราจะได้เป็นคุณครูครับไม่ยากนะไปต่อครับคุณครูสามพันสองร้อยสาธุเลยนะครับนะต่อไปครับหนึ่งร้อยสิบครับอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อค่าอาหารเป็นเท่าไหร่ คุณครูวงกลมคํานี้อัตราส่วนถามของใช้ส่วนตัวกับค่าอาหารมาดูก่อนมาดูก่อนของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวสิบห้าเปอร์เซ็นค่าอาหารสี่สิบเปอร์เซ็นตคุณครูจากของเรานะของใช้ส่วนตัวสิบห้าเปอร์เซ็นต่อค่าอาหารสี่สิบเปอร์เซคุณครูไม่ต้องรู้หรอกว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่แต่รู้เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์ก็เป็นสัดส่วนชนิดหนึ่งนะครับนะพอมาทําเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็ไม่ยากทุกคนครับนะเราก็เอาเปอร์เซนต์มันมาเขียนอัตราส่วนได้เลยทุกคนครับเขียนได้เลยนะแล้วเอาเปอร์เซนต์ออกได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น15ต่อ40ได้เลยเข้าใจไหมฮะไม่ต้องไปคํานวณว,ว่าเขามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ไม่ต้องทุกคนครับไม่ต้องสามารถคํานวณผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับ เรไปทำไงต่อ15ต่อ40ไม่มีช้อยจริงไหมการทำอัตราส่วนสามารถทำเป็นอย่างต่ำได้โดยการเอาเลขที่เท่ากันหารตลอดนะครับนะเพราะนั้นเอา5้าหารตลอดนะครับครูแก้มสวัสดีค่ะอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะเอา5หารตลอดครับผม5หารตลอดอย่างนี้นะครับตัดเลขธรรมดา5้า5 8 40ห้าครับคำตอบข้อนี้คือ3ต่อ8ครับผมตอบใช่ข้อสอเลยฝนฟับเลยเห็นไหมไปต่อทุกคน ต่อไปใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตอบคำถามข้อหนึ่งร้อยสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบสองนะครับคุณครูอาจารย์บอกก่อนนะของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับไอที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ค่อยเจอหรอกนะครับจริงๆจะไม่ติวนะฮะแต่การออกข้อสอบของธรรมศาสตร์นะครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทุกคนครับเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องด้วยนะครับนะพ่อของพ่อพ่อของแม่อย่างเงี้ยน้องพ่อน้องแม่ พี่พ่อน้องพ่ออย่างเงี้ยมันมีอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆอาจารย์จ่าไม่ติวหรอกนะครับแต่อยากให้ทุกคนรู้จักไว้นะครับยังไงก็เลยเตียวด้วยเลยแล้วกันนะครับนะต้องรู้จักนะครับคือวงเครือญาติเนี่ยเราต้องรู้นะฮะแต่ถา้าถามถ้าถามไกลเกินเนี่ยนะบางทีอาจารย์ก็จําไม่ได้หรอกคุณครูครับแต่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ไปสอบเนี่ยอาจารย์จาได้ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้พ่อของเรานะครับพ่อของเราแม่ของเรานะครับอ่าพี่พ่อ พี่ของพ่อคือใครครับคุณครูถ้ามองว่าตัวเรานะมีพ่อกับแม่นะมองรอบๆตัวแค่นี้พอนะครับนะพี่ของพ่อคือใครครับพี่ของพ่อก็คือไม่ลุงกับป้านะครับตามเพศสภาพนะครับนะ,ะเพราะนั้นพี่พ่อคือลุงป้านะฮะพี่แม่ล่ะไม่ลุงกับป้าเหมือนกันนะเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเไหพี่พ่อนะพี่พ่อพี่แม่อย่างเงี้ย ลุงป้าตามเพศสภาพนะครับนะตัวพี่พ่อพี่แม่เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนครับเหมือนกันลุงกับป้าเหมือนกันเรียกว่าลุงกับป้าเหมือนกันนะครับนะแต่น้องแม่นะครับนะน้องแม่นาะน้องแม่คือนะ้าแล้วก็อาน้องพ่อคืออาส่วนใหญ่จะจาอย่างนี้ลุงป้านะ้าอาเห็นไหมอานี่คือเครือญาติเรานะครับนะพอเรารู้จักตรงนี้เสร็จเราขยายวงขึ้นไปหน่อยนะครับนะขยายวงพ่อของพ่อนะฮะ พ่อของพ่อแม่ของพ่อนะครับนะเรียกว่าปู่กับย่าใช่ไหมปู่ย่าแล้วก็ตาใหญ่เนี่ยอ่าพ่อของแม่แล้วก็พ่อของแม่แล้วก็แม่ของพ่อเนี่ยนะเออประมาณนี้แหละทุกคนครับนะ,รนะอ่าค,คุณครูเราไม่ส่งลิงก์นะครับคุณครูครับเราไม่ส่งลิงก์นะอ่า คุณกูเดี๋ยวนะอาจารย์ต้องต้องกดก่อนอา้าวหายไปไหนไม่รู้เราไม่ส่งลิงก์นะคุณกูนะเ,เดี๋ยวนะอาจารย์ต้องกดอ่ะมันกดยังไงอะทีมงานก็ยังไม่ยังไม่มาเลยเดินทางกันอยู่นะครับนะเ,เราไม่ส่งลิงก์นะมันเข้าไม่ได้นะครับนะอืมโอเคไหมอืมอ่ะทุกคนครับอันนี้พ่อของพ่อแม่ของพ่อพ่อของแม่แม่ของแม่นะครับนะเออ เาจจะเยอะนิดนึงนะทุกคนนะอ่าเนี่ยเราต้องจักประมาณเนี้ยต้องรู้จักไว้ประมาณเนี้ยทุกคนครับนะรอบๆตัวเรานะครับนะถามว่าข้อสอบธรรมศาสตร์จะออกเป็นสนัญลักษณ์แบบนั้นไหมไม่แต่เขาจะออกลําดับคือญาติตรงนี้ทุกคนครับนะบางทีพูดแล้วก็งงๆนิดนึงนะครับเราก็ต้องใช้แผนภาพตรงนี้มาช่วยนะครับนะเราจะได้ไล่เรียงได้ถูกโอเคไหมครับอ่าต่อไปครับคุณครูต่อไปไปต่อครับมาพอเราไล่เป็นแล้วนะมาดูครับข้อ111ทุกคน1 1 1นะข้อใดหมายถึง R เป็นหลานของ u อาร์ A, เป็นหลานของยูนะฮะคราวนี้โจทย์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์นะครับนะเป็นสัญลักษณ์เริ่มมาดูข้อที่1ครับอาร์ A, แล้วก็มีแอดแล้วก็เอสดูข้อหนึ่งนะอาร์ A, แล้วก็มีเอสแล้วก็เอสครับผมแอดหมายความว่าแอดหมายความอะไรครับเเป็นพ่อของ B ีนะถ้า A อแอดบนะ A เป็นพ่อของ B เพราะฉนั้น R แล้วมีแอดเเนี่ยก็หมายความว่า R เป็นพ่อของ S เข้าใจไหมอาร์ A, เป็นพ่อของ S พ่อ นะอาเป็นพ่อของเอคุณครูข้อหนึ่งตอบได้ไหมคาว่า R เป็นพ่อของ S อเนี่ยอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับอาก็ต้องเป็นผู้ชายจริงไหมอาเป็นพ่อของ S อสแรงว่าอก็ต้องเป็นผู้ชายนะครับนะอเป็นพ่อนะครับนั่นหมายความว่าเขาถามว่าข้อใดเป็นข้อใดอเป็นหลานสาวของ U นะครับ คำว,ว่าอาเป็นหลานสาวอาเนี invers, ่ยต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยตอบได้ไหมฮะไม่ได้นะครับข้อหนึ่งตอบไม่ได้นะเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยอาต้องเป็นผู้หญิงก่อนอันดับแรกเลยต้องเป็นผู้หญิงจะอายุมากอายุน้อยยังไงอาต้องเป็นผู้หญิงนะครับเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยตอบไม่ได้นะครับนะอาเป็นพ่อแล้วอ่ะไม่ได้แล้วนะครับนะข้อหนึ่งนี่เมากาวนะครับนะต่อไปข้อสองทุกคนครับข้อสองฮะ ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยชี้แนะเพื่อนๆนะครับนะขอบคุณมากครับนะไลค์กระตุกไหมไม่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับเอกสารโหลดที่ไหนขอบคุณครับครูครับขอบคุณครับนะที่ช่วยกัน PR นะครับขอบคุณมากครับนะเอกสารโหลดได้ในกลุ่มเลยนะครับนะโหลดได้ในกลุ่มใครอยู่ในกลุ่มโหลดในกลุ่มนะครับนะเคยไปติวสดมาอยู่ในกลุ่มครับใครยังไม่เคยติวสดสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะครับนะหน้าข้างบนได้ข้างบนลิงก์หรือหรือคอมเมนต์ก็ได้ทุกคนครับนะอ่ะต่อไปข้อ2ครับ u และ a t นะ u T มันจะใช้ตัวนี้นะครับนะก็คือ A เป็นพ่อของ B ก็คือ U เป็นพ่อของ T นะอ่ะเขียนเลย U นะเป็นพ่อพ่อของ T เห็นไหมไล่ทีละไปทีละส่วนนะครับต่อมาอีกตัวนี้ tnrtnr นะ nr ใช้ตัวนี้อ่า n ก็คือ A เป็นแม่ของ B แสดงว่า T เนี่ยเป็นแม่ของ R นะครับนะอ่า ทีเป็นแม่ของอานะครับนะทีตัวหน้านะทีคือตัวหน้าหน้าเป็นแม่ของอานะครับเพราะนั้นทีเป็นแม่ของอาทีเป็นแม่ของอาเอาละต่อไปอันนี้สองเสร็จแล้วนะอาเสร็จแล้วนะต่อไปอาแล้วมีดอลลาร์เอสนะฮะ S อาดอลลาร์เอสอาอยู่ไหนอาดอลลาร์เอสนะฮะตัวนี้อาดอลลาร์เอสนะครับ ตัวหน้าคือ A ดอลลาร์ B ก็คือ A เป็นพี่สาวของ B นะแสดงว่า R เป็นพี่สาวของ S นะครับนะ R เป็นพี่สาว R เป็นพี่ของ S นะฮะแสดงว่าถ้า R เป็นพี่สาวแสดงว่า R เป็นผู้หญิงนะครับนะ r เป็นผู้หญิง T ก็เป็นผู้หญิง U ก็เป็นผู้ชายนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปพอเรารู้อย่างนี้นะเฮ้ย U เป็นพ่อพ่อของแม่ พ่อของแม่แสดงว่าอาน,นี่ก็มีสักเป็นหลานสาวนะครับนะอาเป็นผู้หญิงนะอาก็จะมีศักเป็นหลานสาวนะครับนะแสดงว่าอาเป็นหลานสาวของยูเนี่ยอันนี้ถูกต้องนะครับนะอาเป็นหลานสาวของยูนะครับนะเอออันนี้แม่นะนี่แม่เราเนี่ยนี่แม่อาอานะนี่แม่ของอานะอันนี้พ่อของอาพ่อของพีนะครับนะงงไว้นะครับนะอคนไม่มีญาติด้วยอาจารย์นะครับนะไม่มีญาติด้วยนะงงไปหมดนะครับนะพ่อข,ของแม่แม่ของพ่อมนะันทุยไม่รูนะ้โอเคไหม อพูดง่ายก็คือว่า R เนี่ยมีทีเป็นแม่นะครับนะมีีเป็นแม่นะครับแล้วก็มียูเนี่ยเป็นพ่อของทีนะครับนะเอเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองถูกต้องทุกคนครับตอบสองไปนั่งไล่ลำดับญาตินะคุณครูนะคือประเด็นของข้อสอบเก่าเนี่ยมันมี เป็นสัญ,ญลักษณ์มาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยงงทุกคนครับนะแต่จริงๆอ่ะการไล่ลําดับเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างนั้นนะครับนะอโอเคไหมอันดับแรกคุณครูไปอ่านสัญลักษณ์ตรงนี้ให้เป็นก่อนนะอ่านสัญลักษณ์ตรงนี้ให้เป็นก่อนนะครับนะเออตอนแรกว่าจะไม่ติวแล้วนะครับตอนแรกว่าจะไม่ติวแต่ว่าคุณครูต้องรู้ลําดับศักดินาต่างๆนะครับนะว่าใครเป็นใครใครเป็นใครอย่างเนี้นะครับนะคนไม่มีญาติก็จะงงหน่อยนะครับนะเออคนไม่มีญาติจะงงหน่อยนะครับนะอย่างอาจารย์แ๊ปเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้จักเราทุกคนะ แต่เป็นติวเตอร์อ่ะต้องรู้จักนะครับนะต้องรู้จักไปต้องทำความรู้จักทุกคนครับนะเนี่ยบางคนบอกง่ายมากค่ะายไหมครับนะบางคนญาติเยอะไงทุกคนครับนะนับญาติได้นะครับนะอะโอเคต่อไปไปต่อหนึ่งร้อยสิบสองไปต่อครับหนึ่งหนึ่งสองฮะข้อใดหมายถึงคิวแล้วมีชาร์ปแล้วมีแอดตรงนี้อ่ะค่อยๆไล่ทุกคนครับค,อคอ่อยๆไล่เขียนตรงไหนดีอ่ะคิวแล้วก็ชาร์ปนะฮะคิวแล้วก็ชาร์ป พีหมายความอะไรครับชาร์ปใช้ตัวไหนชาร์ปใช้ตัวนี้นะฮะใช้ตัวสีเหลืองนี้ A ชาร์ป B หมายความว่า A B. เป็นน้องชายของ B นะครับนะหนูเข้าใจแล้วค่ะตอนแรกมันตาค้าง <c oughs> คุณครูชาร์ปชาร์ปคือตัวนี้นะ A ชาร์ป B หมายถึงว่า A B. เป็นน้องชายของ B นะครับแสดงว่าตัวนี้ Q ิก็คือ Q ิเป็นน้องชายของพนะนะีนะครับนะ Q ิวเป็นน้องนะฮะแสดงว่าพีเป็นพี่สิใช่ไหมคิวเป็นน้องนะครับนะ คิวเป็นน้องของพีนะครับนะน้องชายด้วยนะครับนะคิวเป็นน้องชายของพีนะครับนะแสดงว่าคิวเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับอ่าพีเนี่ยเป็นน้องอคิว uh, เป็นน้องของพีนะครับต่อไปพีแอดอาร์พีแล้วมีแอดนะพี P แล้วมีแอดแล้วมีอาร์นะครับทุกคนดูตัวสอนที่ตรงนี้นะพีแอดอาร์แอดใช้อันไหนดูที่ไฮไลท์สีฟ้าแอดใช้ไหน แอดช้ share, นี้ครับ a แอด b คือ a feels, เป็นพ่อของ b นะครับนั่นหมายความว่า p เนี่ยเป็นพ่อของ R นะครับนะ p เป็นพ่อนะแสดงว่า uh, r เป็นลูกนะครับ p เป็นพ่อ p เป็นพ่อพ่อของ R นะครับแสดงว่า p เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับ p เป็นพ่อไงนะฮะ r เป็นลูกนะครับนะเห็นนะอืมเออแฟนผมเยอะจังแฟนผมเยอะจัง แฟนผมเยอะจังแฟนเยอะเหรอเอาหมายะี่นะแฟนผมญาติเยอะจังอ๋นะอสอนผมสอนกว่าจะเข้าใจ <c oughs> อ่ะเป็นก้โอเคไหมพูดง่ายๆพูดง่ายๆนะพูดง่ายๆคือว่าไอพีเนี่ยเป็นพ่อของอานะครับนะแล้วพีเนี่ยก็เป็นอา่าเป็นพี่นะครับพี P เนี่ยเป็นพี่ของคิวนะฮะเ,ะเขียนว่าเออเขาถามว่าข้อใดหมายถึงตัวนี้นะครับเริ่มข้อหนึ่งครับ R เนี่ยเป็น R ของ Q R เป็น R ของ Q ิจะเป็น R ได้ยังไงเมากาวแล้ว R เป็นลูกทุกคนครับนะเขียนไว้ก่อน R เป็นลูกเนี่ย R มันจะเป็น R ของ Q ได้ไงล่ะทุกคนครับ R เป็นลูกนี่เกิดมาไล่เรียกกันเลยนะทุกคนฮะเกิดมาไล่เรียกกันเลยมันจะเป็น Rr มันจะเป็น R ได้ไง R ามันเป็นลูกทุกคนครับเพราะนั้นคนหนึ่งไม่ใช่นะฮะต่อไปข้อสองครับ Q เป็น R ของอคนงงเลย R ของ R นะครับนะ Q เป็น R ของ R ทุกคนคิวเป็น R ถูกต้องไหมของ R Q คเนี่ยเป็นน้องพ่อนะครับนะคิวตัวนี้เป็นน้องพ่อเพราะนั้นคิวเป็น R ของ r เนี่ยถูกแล้วนะครับนะคิวเป็น R ของคนชื่อ r ต้องพูดงี้นะครับนะเอ,อเพราะนั้นคิวเป็นน้องพ่อถูกแล้วครับผมเพราะนั้นคิวเป็น R ของคนชื่อ r ข้อนี้ตอบใช่ข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยทุกปีจะมีเรื่องการลำดับญาติเนี่ยประมาณหนึ่งข้อของธรรมศาสตร์นะแต่ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะ ไม่ใช่เป็นเสรลักษณ์นะนะถามแค่ว่า,า,วาพ่อของพ่อน้องแม่อะไรเงี้ยนะครับนะถามดูงงๆหน่อยนะครับลองไปไล่ดีๆนะครับนะโดยส่วนตัวนะอาจารย์แก็บไม่ค่อยทําหรอกทุกคนครับนะถ้าง่ายจริงๆถึงใจทํานะครับนะถ้าง่ายจริงๆถึงจะทาแต่ถ้าพ่อของพ่อแล้วน้องแม่เป็นใครเรื่องของมึงเถอะอย่างเงี้ยนะครับนะอาจารย์ก็ไม่ทำนะครับนะมันมีเคยมันมีเคยถามแค่พ่อของพ่อเป็นใครอย่างเงี้ยตอบอย่างเงี้ยอาจารย์ทำนะครับนะพ่อของแม่เป็นใครอย่างเงี้ยนะครับนะน้องแพทน้องแพ่น้องแม่ น้องแม่เป็นเพื่อนของพ่อเป็นญาติคนมั่วไปเลยอาจารย์มั่วไปเลยนะครับก็ดูสถานการณ์ดูหน้างานนะครับนะเอออย่างเงี้ยการคิดไม่กี่ชั้นเนี่ยอาจารย์ทาอย่างเงี้ยนะครับ้วถามว่าพ่อของพ่อของน้องแม่เป็นแม่เป็นญาติของน้องแล้วขอเป็นใครนะเรื่องของมืองเถออย่างนั้นนะครับนะอาจารย์ก็จะไม่ทําเหมือนกันทุกคนครับนะโอเคไหม <c oughs> โอเคต่อไปนะก็ดูโจทย์เป็นแนวแนวไว้นะครับนะเออคนฟังครั้งแรกจะงงๆหน่อยนะครับแต่พอฟังไปเรื่อยเนี่ย อ๋อน้องพ่อคืออาร์อะไรเงี้ยนะครับนะเออเค็นไหก็จะประมาณนี้นะครับนะเนี่ยคุณครูบอกว่าฟังแรกๆจะดูงงแต่ว่ามาดูไปเรื่อยก็โอเคนะครับเห็นไ,ไหมพอเริ่มเข้าใจลําดับญาติเนี่ยนะสักชั้นเดียวพอนะไม่ต้องเหลนหลนนะมันก็จะจะับทาข้อสอบได้โอเคไหมครับนะอา่าโอเคญาติหนูงงกว่านี้เยอะบางคนญาติเยอะงงกว่านี้อีกน้องแม่แม่ของน้องน้องแม่โอ้งงงงไปหมดทุกคนครับเอาเถอะคุณครูก็ดูสถานการณ์ เราไม่มีใครเพอร์เฟก์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคนครับวันสอบเนี่ยนะมันก็ต้องทั้งบูทั้งมุนครับบางทีข้อหนึ่งข้อหนึ่งคะแนนเท่ากันนะครับเราเลือกได้ทุกคนครับนะทำภาษาไทยดีกว่าไหมทําคณิตศาสตร์ข้อแบบนี้ดีกว่าไหมอย่างงี้นะครับนะเพราะนั้นการติวทุกคนจะต้องติวให้รู้จักทั้งหมดนะครับติวให้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับพอวันสอบไปประยุกต์หน้างานเองว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำนะฮะต้องทั้งบูทั้งบุญเป็นโอเคไหมฮะอ่า ไม่ครบญาติแล้วนะครับนะดีนะที่เป็นลูกคนเดียวอ่ะต่อไมคุณครเพราะนั้นครูครับแยกประเด็นให้ดีนะครับติวแล้วงงเข้าใจได้นะครับแต่ติวแล้วไม่เอาเลยกูไม่เอาสักเรื่องไม่ได้ทุกคนครับต้องรู้จักแต่ละเรื่องไว้นะครับนะเไม่จะเป็นต้องติวแล้วเข้าใจเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้วยนะครับนะอ่าโอเคทุกคนครับไปต่อไปด้วยทุกคนขอมีแค่พ่อกับแม่พอคาดอ่ะต่อไปครับคุณคร อย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมาติวชีทธรรมศาสตร์กันวันนี้เอาชีทนี้ให้จบทุกคนครับนะเอาชีทนี้ให้จบนะครับตอนนี้จะเลิกคบทุกคนหมดแล้วนะครับตอนนี้นะอ่ะ่อไปเริ่มถ้าห้าวันนับจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันอะไรนะครับนะอันนี้อ่านคอมเมนต์แล้วกูตลกอ่ะ่อไปผมอยู่สารัฐผมต้องรู้ไหมทุกคน ต่อไปฮะทุกคนครับอขอบคุณนะที่แ็กเพื่อนของคุณครับขอบคุณมากๆครับผมขนาดวันนี้นัดเพิ่มแล้วเนี่ยคนยังมาเยอะแยะเลยนะครับนะวันนี้ไม่ใช่วันที่ติวปกตินะครับนะคุณครูคุณครูโจทย์แบบนี้เขาเรียกเป็นโจทย์มันไม่เชิงปัญหาเชาวหรอกนะครับคุณครูจะทําโจทย์แบบนี้ได้ยังไงนะครับนะโอเคนะจะทําโจทย์แบบนี้ได้ยังไงนะครับอันดับแรกคุณครูทุกท่านคุณครูต้องรู้จักอันนี้ก่อนนะฮะคำว่ามาลืนอะไรเงี้ยต้องรู้จักคํานี้ก่อนทุกคนนับวันมลืนเป็นไหม ก่อนจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคุณครูต้องนับวันมะรืนเป็นนะอใครจะตอบว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับทุกคนครับนะอันนี้คือข้อสอบคุณครูครับนะคุณครูคุณครูนับวันพวกนี้เป็นไหมมันจะเริ่มจากวันนี้ก่อนนะครับโจทย์ประเภทนี้นะมันจะเริ่มจากวันนี้ก่อนวันนี้อ่าต้องไล่ยางงี้ให้เป็นนะครับถัดจากวันนี้วันต่อไปวันต่อไปอะไรฮะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตรงนี้คือตายตัว ไล่ให้เป็นก่อนนะตายตัวทุกคนครับต่อไปถัดจากพวกนี้เป็นวันอะไรฮะถัดจากพวกนี้เป็นวันมะลืนไปข้างหน้านะมะลืนเออคุณครูตอบหน่อยไอ้พรุ่งนี้ของพรุ่งนี้มาอีกนะเอามะลืนปอนะเอามะลืนปอคุณครูตอบหน่อยวันถัดจากวันมะลืนน่ะเป็นวันอะไรครับซึ่งโจทย์ข้อนี้ไม่มีนะข้อนี้ไม่มีนะแต่เสริมเพิ่มเติมครับเสริมเพิ่มเติมคุณครูถัดจากวันมะลืเนี่เป็นวันอะไรครับวันอะไรฮะ พรุ่งนี้มาลืนไม่เอานะครับทุกคนครับพรุ่งนี้มาลืนไม่เอาถัดจากวันมาลืนเป็นวันอะไรครับหลายคนที่จะรู้เนี่ยน้อยมากครับไอ้คำนี้ทุกคนครับเนี่ยพอเป็นวันนี้เป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นมาลืนนะครับวันต่อไปเป็นมาอะไรฮะมาอะไรฮะเอ่อมาลืนคูณสองมาเรื่องถูกต้องครับเอ้ยนี่แกมาจากมาจากชั้นไหนกันเนี่ยทุกคนครับนะเออเป็นกาลเกตหรือเปล่าเนี่ยคุณครับนะอันนี้เป็นพอะเดชหรือเปล่าเนี่ยนะครับมาเรื่องถูกต้องครับทุกคนครับวันถัดไปเนี่ยเป็นมาเรื่อง แต่ข้อนี้ไม่ออกมันเลยไม่ต้องใช้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันไหนต้องใช้มันจะต่อกันวันนี้นะฮะมาเรื่องนกครับนะเออนี่เพิ่งหลุดจากสมัยสุโขทัยหรือเปล่านะครับนะพ่อพ่อเดชหรือเปล่านะฮะเออแม่กาลเกตนะฮะคุณรูับคุณรูเพราะนั้นถัดจากวันมารืนเป็นมาเรื่องคุณรูครับแต่ข้อนี้ไม่มีก็เลยไม่ต้องเขียนนะครับไม่มีครับุนครูข้อนี้นะแต่ให้รู้จักไว้เฉยนะครับนะต่อไปต่อไปย้อนกลับหลังครับพอเป็นวันนี้นะครับนะวันนี้ถอยหลังกลับไปจากวันนี้เป็น เมื h, ่อวานนะครับนะทุกคนต้องรู้จักโครงสร้างนี้ก่อนนะเมื่อวานเมื่อวานก่อนเมื่อวานไปแล้วฮะวันซืนโอเคนะก่อนเมื่อวานเป็นวันซืนวันซืนคือเมื่อวันซืนก็ได้นะครับนะโอเคนะนี่คือโครงสร้างที่คุณครูต้องทราบนะครับนะโครงสร้างประมาณนี้ไม่ว่าโจทย์จะเปลี่ยนไปยังไงสร้างโครงสร้างตรงนี้ให้เป็นนะครับนะอ่าพอสร้างโครงสร้างตรงนี้เป็นแล้วปุ๊บคุณครูครับทําแค่นี้คุณครูนะ เขาบอกว่าห้าวันนับจากวันมะลืนเอางี้ก่อนห้าวันนับจากวันมะลืนนับวันมะลืนไหมห้าวันนับจากวันมะลืนนับวันมะลืนไหมนับนะครับทุกคนครับห้าวันนับจากวันมะลืนนับนะครับนะแสดงว่านับวันมะลืนเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งนะครับนับจากวันมะลืนเป็นไปห้าวันนะครับนะเริ่มวันที่หนึ่งนะมะลืนนะมะฮืนไม่เอาน้ำฮืนนะคนอันนี้คนที่ไหนเนี่ยมะฮืนนะเออ เมื่อหื้นล่ะนะอาจจะไม่รู้นะเมื่อหื้นคืออะไรเนี่ยนะครับนะเห็นไหครับห้าวันนับจากวันมะรืนเพราะนั้นวันมะรืนเป็นวันที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นวันที่สองวันที่สามวันที่สี่และวันที่ห้าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าห้าวันนับจากวันมะรืนเป็นวันศุกร์ครับผมแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นวันศุกร์ห้าวันนับจากวันมะรืนเป็นวันศุกร์โอเคไหมอ่าไปติวคณิตศาสตร์ดีกว่ามั้งอาจารย์คะนะ <laughs> อันนี้พวกนี้ยก็ออกข้อสอบนะครับทุกคนครับนะแต่เจอในของข้อสอบรู้สึกจะอาชีวะนะถ้าจันจะบไม่ผิดนะอาชีวะหรือกสนไม่รู้ทุกคนครับนะเจออเน,นี้ยนะครับนะต่อไปครับพอเราได้ว่าวันที่ห้าเป็นวันศุกร์แล้วนะครับเขาถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้ก็คือตรงนี้แหละครับเป็นวันอะไรเราค่อยๆย้อนกลับมาย้อนกลับมาเริ่มนะศุกร์แล้วก็พฤหัสย้อนกลับมาครับแล้วก็พุธครับ แล้วก็อังคารนะฮะแล้วก็จันท์แล้วก็อาทิตย์นะฮะแล้วก็วันเสาร์ทุกคนครับเป็นวันนี้เป็นวันเสาร์โอเคนะข้อนี้ตอบใช่ข้อที่2ครับผมอย่าไปดูปากกาสีแดงอย่าไปดูปากกาสีดำนะครับใครเจอโจทย์ข้อนี้อย่าจํานะครับอย่าจําอะไรทั้งนั้นวิเคราะห์ให้เป็นว่าปากกาสีน้ําเงินต้องเป็นก่อนนะครับปากกาสีน้ําเงินเนี่ยต้องตั้งให้เป็นก่อนนะฮะตั้งให้เป็นครับ ตั้งให้เป็นมันจะไม่สลับไปไหนละตั้งให้เป็นนะครับนะพอตั้งเป็นปั๊บทุกคนนับจากวันมะลืนก็ไล่ไปทุกคนครับนะฮะมันมีคําว่านับจากกับถัดจากนะครับนะห้าวันถัดจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับนะก็ดูดีๆนะครับนะอ่มันมีคําว่าถัดจากด้วยนะมีคําว่านับจากนะครับเพราะฉะนั้นนับหรือไม่นับดูเอาเองนะครับนะดูเอาเองวิเคราะห์เองนะครับนะอ่าห้าวันก่อนเมื่อวานอย่างเงี้ยก็มีนะครับนะอ่าห้าวันก่อนเมื่อวานอย่างเงี้ยเราก็แก้ให้เป็นนะครับพวกนี้นะคุณครู อ่ะต่อไปคุณครูไปต่อครับไปต่อครับต่อไปวันศุกร์กินรอบวงเลยครับ <c oughs> อ๋อต่อวันศุกร์กันเยอะเหรออาจารย์ลืมดูเลยนะไม่ได้ดูหรอกนะ,อะโอเคนะต่อไปครับต่อไปครูมอทอออกข้อสอบยังยังครับนะวันไหนวันนี้วันอะไรอ่ะออกแล้วแหละใช่ป่ะหนึ่งอาทิตย์อ่ะออกแล้วนะหน้าก็ลังจะ น่ากำลังจะหาข้อมูลกันอยู่ตอนนี้นะครับเนะ่ยอ่าต่อไปครับหนึ่งร้อยสิบสี่ไปต่อครูแกฟิตมากค่ะ <laughs> ใช่ตรงนี้ไม่ได้หยุดเลยคุณครับไม่ได้หยุดเลยนะแต่สู้เต็มที่คุณครูถ้าพวกเราสู้ก็เต็มที่นะครับนะเดี๋ยววันอังคารกับพุธนี้ติวชีตของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับนะอย่าลืมนะคุณครูนะอย่าลืมนะวัน,นะนะว,นวันพุธไอ้วันวันอังคารกับวันพุธนี้นะครับลายแทงข้อสอบนะครับนะอ่า เอกนิสสั์วันจันทร์นะครับเอกนิสสัดในกลุ่ม v i p อนะเอกนิสสั์วันจันทร์ครับครูครับนะตะลุยกันจะครบ1,000ข้อแล้วนะครับนะเอกนิสสั์นะติวหลังลืมหน้าติวหน้าลืมหลังติวไปติวมากูลืมแม่งหมดเลยอย่างเงี้ยน,นะครับ <S <S <laughs> เ,เป็นเรื่องปกติคุณครูแต่ฝึกให้ฝึกให,ฝกให้ฝึกให้เชี่ยวชาญฝึกให้สมองมันจำฝึกให้กล้ามเนื้อมันจำนะครับนะอา,อาจจะลืมบ้างอะไรบ้างช่างมันเถอะทุกคนต่อไปครับ114ครับต่อไปนะเสือเป็นพ่อของสิง และสิงเป็นน้องเขยของมังกรข้อใดถูกต้องมาอีกแล้วครอบครัวคนอื่นมาอีกแล้วทุกคนครับอะเสือเป็นพ่อของสิงครับเสือเป็นพ่อนะเสือนะเป็นพ่อพ่อของสิงแสดงว่าเสือเป็นผู้ชายเขียนไว้ก่อนนะครับรู้อะไรเขียนไว้ก่อนนะครับต่อไปและสิงเป็นน้องเขยของมังกรนะครับสิงเนี่ยดันไปเป็นน้องเขยนะฮะน้องเขยของมังกร ก่อนนะเดี๋ยวนะน้องเขยอ่ะนน้องเขยอย่างงี้น้องเขยระดับเดียวกันทุกคนน้องเขยกับมังกรอ่าสิงเป็นน้องเขยน้องเขยอ่าเขียนมาคราวนี้ถ้าสิงเป็นน้องเขยของมังกรนะครับแสดงว่าสิงเนี่ยเป็นผู้ชายครับเขียนไว้ก่อนสิงเป็นน้องเขยนะฮะแล้วโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องนะฮะนี่งานชาวบ้านคืองานของเรานะครับนะเริ่มครับข้อหนึ่งครับ เสือมีน้องสาวเสือเสือเป็นพ่อมีน้องสาวไหมไม่รู้นะครับต่อไปข้อสองมังกรมีพี่สาวอ่ามังกรมีพี่สาวคุณครูสิงห์เนี่ยมันเป็นน้องเขยคือไปแต่งงานกับน้องสาวเขานะครับไม่ใช่มีพี่สาวนะนะะค,คุณครูถ้ามาังกรมันมีพี่สาวแล้วสิงไปแต่งงานเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เรียกว่าน้องเขยนะมันจะเรียกว่าพี่เขย นะครับนะแสดงว่าตัวนี้ยสิงมีน้องสาวอโทษสิงมีพี่สาวหรือเปล่าไม่รู้แต่สิงเนี่ยมีน้องสาวแน่ๆนะครับไม่รู้ครับต่อไมข้อสามมังกรแต่งงานแล้วมังกรแต่งงานแล้วไม่รู้ทุกคนครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าสรุปไม่ได้ครับทุกคนครับฝนฟับเลยสิ่งถ้าเรารู้จากกราฟเนี่ยนะครับ มังกรเนี่ยมีน้องสาวแน่นะครับเรารู้แน่แต่มันช้อยมันไม่มีไงน,นะครับมังกรเนี่ยมีน้องสาวแน่นะครับนะเออแล้วก็ไปแต่งงานกับสิงอย่างนั้นเองนะครับเรื่องเรียกว่าน้องเขยนะครับนะอ,อ่าอ,อ,อ่ะต่อไปไปต่อทุกคนต่อไปหนึ่งร้อยสิบห้าถ้าขยันแล้วสอบได้มานะสอบไม่ได้ดังนั้นทุกคน เอากันคุณครูคตอบเลยครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับทุกคนครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับคอรสเอกคณิตศาไขคอสหน่อยได้ไหม <laughs> เอกคณิตศาสตร์ครับคุณครูแอดไลน์นะแอดไลน์ไป i อดีติวสอบครับคุณครูครับแอดไลน์ไปนี้นะเอกคนิตนะแอดไลน์ไป ID ดีติวสอบตรงนี้นะครับเราติวอยู่ในกลุ่มนะครับตอนนี้เพิ่งลงข้อสอบจริงไปด้วยนะครับอ่ะมาคุณครูเริ่มกลับมาคุณครูเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับ ทวนหน่อยได้ไหมทวนหน่อยได้ไหมเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องที่โจทย์ไม่มีคําว่าทุกกับคําว่าบางอ่ะพี่ทบทวนนิดเดียวนะคุณครู พี่เชื่อว่าหลายคนที่นั่งอยู่ในวันนี้นะครับนะเคยติวมาแล้วแหละคุณครับไม่ว่าติวเตอร์คนไหนต้องสอนเรื่องนี้คุณครับโจทย์เรื่องนี้คือโจทย์ที่ไม่มีคําว่าทุกกับคำว่าบางวันสอบเราจะใช้4สูตรตรงนี้ใช่ไหมสี่สูตรตรงนี้2สูตรล่างไม่ต้องจานะครับหไป2 2ไป3มี1ไป3เนี่ยไม่ต้องจํานะครับอีกอันหนึ่งคือหรือจำได้ไหมทุกคนหรือนะฮะหรือ1หรือ2ไม่1ตอบ2ไม่2ตอบ1พอจำได้ไหมครับต่อไปสูตรที่1คือ มี1ไป2มี1ให้ตอบ2สูตรที่1นะต่อไปมี1ไป2มีไม่2ครับให้ตอบไม่1ครับอ่าเข้าไหมต้องให้เป็นนะทุกคนครับโจทย์เรื่องพวกนี้ต้องให้เป็นนะครับคือโจทย์ที่ไม่มีคําว่าทุกกับคําว่าบางนะครับไม่ว่าคุณครูจะเคยท่องเวอร์ชันไหนนะครับนะ,ะมี1ไป2มีปฏิเสธ2ต่ตอบปฏิเสธอึแล้วแต่พวกเรานะครับหน้าไปหลังมีหน้าตอบหลังหน้าไปหลังมีไม่หลังตอบไม่หน้าอะไรเงี้ยนิเสธหนึ่งนิเสธสองเคยท่องแบบไหน ทาแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใครตอบว่าอะไรวะเนี่ยเนี่ยปิดไ์สดนี้ไปปูพื้นฐานก่อนนะครับนะค,คุณครูครับอันนี้เราติวไม่ปูพื้นฐานนะคุณครูนะมันโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนะไม่มีเวลาค,คุณครูครับอาจารย์เชื่อว่าหลายคนอ่านหนังสือมาแล้วนะครับนะ,ะถึงจะมาคอสนี้ได้จริงไหมคุณครูต่อไปครับหนึ่งร้อยสิบห้าครับถ้าขยันแล้วสอบได้ทํใไงเอ่ยหนึ่งขยันสองสอบได้หนึ่งไปสองทำไมมาณนะสอบไม่ได้เมื่อกี้สอบได้เนี่ยเป็นสองเพราะนั้นสอบไม่ได้ต้องเป็นไม่อะไรครับไม่สอง เขาสู่ไหน 1.. ไป 2.. มีไม่สอต,อมตอบไม่หนึ่งครับตอบไม่1คืออะไรหรือที่พวกเราพวกเราเรียกว่านิเศษหนึ่งนั่นแหละเหมือนกันโอเคไหมเพราะนั้นหนคือขยันตอบไม่1คือไม่ขยันครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ามครับผมฝนฟับเลยเรื่องนี้เราติวกันหนักพอสมควรเนาะหนักหน่วงพอสมควรนะครับนะตอนติวพอจําได้นะทุกคนนะอ่ะตอไบย้ํานะ คุณครูไม่จะเปต้องติวกับพี่มาก่อนนะครับไม่จะเป็นต้องติวกับอาจารย์แก๊ปมาก่อนนะครับจะติวกวบที่ไหนก็ตามเขาต้องสอนเรื่องประเด็นพวกนี้ให้กับพวกเรานะครับต้องสอนทุกคนนะครับคนที่เขาติวภาคกอเนี่ยต้องสอนแน่นอนนะครับอาจารย์เชื่อเลยนะครับอ่ะต่อไปครับ116คุณครูครับการลงทุนมีความเสี่ยงสุรพลไม่เคยเสี่ยงดังนั้นเริ่มแบ่งฮะการลงทุนเป็น1นะครับมีความเสี่ยงเป็น2ครับ1ไป2ต่อไปสุรพลไม่เคยเสี่ยงนะครับ เสียงเนี่ยเป็นสองนะครับนะไม่เสียงก็เป็นไม่สองอ่าผมชอบดูเรื่องนี้มากครับนะเยี่ยมแยมคุณครูไม่สองครับผมอ่าหนึ่งไปสองมีไม่สองตอบไม่อะไรครับตอบไม่หนึ่งครับคุณครูตอบไม่หนึ่งคืออะไรครับตอบไม่หนึ่งเลขหนึ่งคือลงทุนไม่หนึ่งก็คือไม่ลงทุนข้อนี้ตอบไม่ลงทุนตอบใช้ข้อสองครับฝนฟับเลยนี่คือโจทย์ที่ไม่มีทุกกระ b a นะครับคุณครูถามไดยสิ โจ์ที่ไม่มีทุกกะบ,บางใช้สูตรใช่ไหมแต่ถ้าโจทย์ที่มีทุกกะบ,บางทํำยังไงครับทุกคนตอบในช่องแชทหน่อยโจ์ที่มีทุกกะบ,บางทํำยังไงฮะมีทุกกะบ,บางอ่าเช่นคนทุกคนบินได้คนบางคนมีปีกอย่างเงี้ยดังนั้นสรุปได้ว่าอะไรนะครับนะอะมาเข้าใจตอนพี่แก๊ปคุณครูสู้ๆนะคุณโก้อ่าคุณโก้ค่ะสู้ๆค่ะถ้ามีทุกกะบ,บางทําไงฮะ ถ้าไม่มีอ่ะคือถ้าไม่มีอ่ะใช้สูตรแต่แต่ถ้ามีทุกกระบังทาไงฮะอันนี้ทวนนะทวนกับพวกเราไปด้วยนะครับท้องทบทวนหน่อยนะพี่มาเลยทุกคนครับวาดรูปล้อมวงถูกต้องอ่ะวาดรูปล้อมวงวาดรูปล้อมปากกาจิ้มอ่าโอเคนะวาดรูปครับถูกต้องครับอ่ะทวนนะมีทุกทุกวาดยังไงฮะทุกหลังล้อมหน้านี่คุณครูเนตรดาวเยี่ยมมากนะฮะทุกหลังล้อมหน้าบางวาดเกี่ยวกันโอเคไหมทุกจะเป็นงนี้ทุกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ บางวาดเกี่ยวกันอย่างนี้แล้วก็จะมีประเด็นที่ว่ามีทุกสามารถสรุปบางได้แบบนี้นะครับนะ,ะหลายคนน่าจะปูพื้นฐานมานะครับคุณครูโอเคนะข้อสอบพวกนี้ย้ำนะครับออกแน่นอน รวมเรื่องอุปมาอุปหมไปด้วยนะครับนะออกแน่นอนรวมเรื่องปัญหาชาวไปด้วยนะครับออกแน่นอนตรงเนี้ประมาณ10ข้อคุณครูเจอแน่ๆครับคุณครับเก็บคะแนนได้เป็นกรอบเป็นกำแน่นอนนะครับนะฝึกตามนี้ได้เลยนะครับนะอันนี้พี่แก๊ปมาทบทวนให้นะครับครูครับอ่ะต่อไปฮะไปต่อ117ครับเริ่มทบทวนเพราะเจอข้อนี้แหละคุณครูครับทบทวนเลยนะอ่าบางวัดเกี่ยวกันทุกหลังล้อมหน้าสุดยอดทุกคนเริ่มครับหนึ่งหนึ่งครับ คนไทยบางคนชอบดื่มนมข้อใดไม่ถูกต้องนะคนุณครูคนไทยบางคนชอบดื่มนมอ้าวคำว่าบางทุกคน,นครับบางวาดยังไงบางบางวาดเกี่ยวกันถูกต้องไหมเกี่ยวกันก็จะเป็นคนไทยเกี่ยวกับดื่มนมเขียนก่อนนะทุกคนเขียนเลยทุกคนเขียนเลยใครมีชีทเขียนในชีทเลยคนไทยแล้วก็ดื่มนมอ้าวอาจารย์แล้วขอถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะข้อใดไม่ถูกต้อง เราเข้ามาดูทีละข้อครับใช้ความรู้ของเรานี่แหละทุกคนเริ่มครับข้อหนึ่งมีคนไทยชอบดื่มนมคุณครูครับคําว่ามีคนไทยชอบดื่มนมเนี่ยคําว่ามีเนะี่ยมีก็คือคนเดียวก็พอสองคนก็พอคําว่ามีคือบางคนนั่นแหละทุกคนครับคาว่ามีเท่ากับบางคนนั่นแหละนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมีไหมนะ่ะมีคนไทยไหมใช่ชอบดื่มนมไหมใช่เห็นไหมเพราะฉนั้นข้อหนึ่งอ่ะถูกทุกคนคําว่าข้อไหนไม่ถูกเนี่ยเขาเรียกว่าข้อที่ผิด ผิดต้องแบบผิดมหันเลยแบบไม่น่าให้อภัยนะครับนะอย่างนั้นแหละคุณครูต่อไปครับข้อสองครับคนที่ชอบดื่มนมบางคนเป็นคนไทยอา่าใช่บางเนี่ยวาดเกี่ยวกันนะครับวาดเกี่ยวกันใช่ก็วาดเกี่ยวกันอยู่เห็นไหมคุณจะอ่านว่าคุณจะอ่านว่าคนไทยบางคนชอบดื่มนมหรือคนชอบดื่มนมบางคนเป็นคนไทยเหมือนกันคําพูดเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นข้อสองถูกต้องนะครับต่อไปข้อสามคนที่ดื่มนมทุกคนเป็นคนไทย คุณคูณดูตรงนี้ทุกอะทุกหลังต้องล้อมหน้าเพราะนั้นถ้าข้อสามมันถูกมันต้องเป็นวงกลมคนไทยล้อมดื่มนมนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้คนไทยล้อมดื่มนมไมจากโจทย์ทุกคนดูปากกาสีน้ําเงินก็รู้แล้วมันไม่ได้คนไทยล้อมดื่มนมสักหน่อยโอเคไหมเพราะนั้นข้อสามเนี่ยผิดมาหันเห็นไ,ไหมผิดมาหันเลยนะข้อน,นี้ต้องตอบข้อที่สามครับผมเห็นไ,ไหมอ่าเน,นี่มันต้องล้อมถูกต้องครับเพราะโจทย์มันไม่ใช่ถูกต้องโจทย์กําหนดมาว่ามันเกี่ยวกันนะครับนะ แต่ช้อยข้อสบอกให้ล้อมกันเนี่ยผิดทุกคนครับอ่ะข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่คนไทยบางคนไม่ชอบดื่มนมถูกไหมถูกเพราะอะไรครับบางคนเท่านั้นที่ชอบดื่มนมเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่ชอบดื่มนมตรงไหนที่ไม่ชอบตรงนี้นครเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะที่ไม่ชอบดื่มนมเพราะนั้นข้อสี่ก็ถูกต้องอยู่ดีครับผมอ่าเนี่ยถ้าใครเคยติวเรื่องพวกนี้มานะครับตอนปูพื้นฐานพี่ย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องพื้นที่ เรื่องการสรุปนะครับว่ามันสรุปได้แบบไหนได้บ้างนะครับนะมันเป็นยังไงได้บ้างเนาะต้องเป็นนะครับนะขอบคุณครูนะที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บครูครับนะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ วิทยาก่อนทุกท่านตั้งใจทํากันมากทุกคนครับกับคอร์สเดือนมาหอนทุกปีเราจะมีคอร์สแบบนี้นะครับนะแบบไม่ได้เอากำไีกําไรอะไรนะครับติวฟรีให้ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มติวก็จะมีชีตให้โหลดด้วยนะในกลุ่มรับก็จะมีชีตอยู่แล้วนะนะแล้วก็มาติวร่วมกันตรงนี้นะครับนะเรื่องนี้ขนมหวานเลยค่ะหวานเจี๊ยบนะต่อไปครับต่อไปครับไปต่อ เรื่องพวกนี้ต้องถูกปูพื้นฐานมาก่อนนะครับนะคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยจะได้ปูพื้นฐานมาอยู่แล้วนะครับคนที่ไปติวคอร์สรับรองผลติวคอร์สสดเนี่ยหลังๆเนี่ยอาจจะจะแกเรื่องนี้ให้ตลอดนะครับนะเมื่อกี้ก็เพิ่งติวมานะครับนะเมื่อกี้เนี่ยใครไปยุทธยามาใครไปอป๋อนครปฐมมาเนี่ยเรื่องนี้ก็เพิ่งติวมานะครับนะเอ่อเรื่องนี้ต้องไปดูอะไรคะเอ่อไปดูเรื่องความสามารถด้านเหตุผลทุกคนครับนะในชีตเนี้ยเนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยเพิ่งติวมาเพิ่งติวมาค่ะนี่ เนี่ยเห็นไหมใครมีชีตเนี่ยหน้า270เห็นไหมเนี่ยพึ่งติวมาพึ่งติวมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพึ่งเขียนเลยมห็ไหมยังไม่ได้ลบเลยคุณครูยังไม่ลบเลยนะอเข้าใจเพราะจันแก๊บเลยค่ะสู้ๆคุณครูสู้ๆครับผมนะยังไม่ลบเลยเมื่อกี้นี้นะครับนะพึ่งติวมานะครับนะอโอเคคุณครูเนี่ยมันต้องเรียบเรียงความคิดตรงนี้วันสอบทุกอย่างมันจะปนกันหมดเห็นไหมทุกคนต้องเรียบเรียงความคิดเริ่มครับหนึ่งครูทุกคนเป็นตำรวจอ่าเราเจอคําว่าทุกนะเจอคําว่าทุก ทุกหลังล้อมหน้าทุกคนล้อมเลยหลังล้อมหน้าเริ่มครับตำรวจล้อมครูตำรวจล้อมครูให้หมดแล้วนะครับนะเอตำรวจล้อมครูให้หมดแล้วนะเอล้อมเลยครับครดูต่อไปตำรวจทุกคนเป็นชาวนานะครับนะชาวนาล้อมตำรวจเอาละชาวนาล้อมตำรวจวงกลมตำรวจมีแล้วนะครับเอาชาวนาไปล้อมอ่ะเริ่มชาวนาล้อมตำรวจล้อมไว้ชาวนาเขียนชื่อม เขียนชื่อกำกับด้ mainland, วยนะครับทุกคนครับชาวนาตาไบชาวนาทุกคนเป็นทหารเอาทหารล้อมชาวนาหลังล้อมหน้าหลังล้อมหน้านะครับตอนปูพื้นฐานย้ําตลอดนะครับหลังล้อมหน้าทหารล้อมชาวนาเริ่มทหารล้อมชาวนาทหารเขียนชื่อกำกับด้วยนะครับทหารโอเคนะฮะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้องเริ่มข้อหนึ่งครับตำรวจบางคนเป็นครู คุณครูตำรวจบางคนเป็นครูไหมตำรวจบางคนเป็นครูหรือเปล่าใช่ไหมเออคุณครูครูทุกคนเป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตำรวจบางคนก็เป็นครูประเด็นนี้คุณครูลุลในช่องแชทหน่อยครับประเด็นนี้อาจารย์เคยพูดไว้ว่าอย่างไงครับครับเคยพูดไว้ว่าอย่างไงครับนะครูเนตดาวนี่เหมือนรู้ใจมากเลยนะครับนะเขียนมาก่อนเลยนะครับนะคุณครู ประเด็นนี้พี่เคยพูดได้ว่างไงครับคุณครูตอบมาในช่องชัดนะครับเคยพูดแล้วพูดเน้นย้ําตลอดว่าต้องเจอในข้อสอบแน่ๆแล้วประโยคสามก็ออกทุกปีก็ออกทุกคนครับคืออะไรฮะคุณครูครับคืออะไรครับคืออะไรเอ่ยเพื่อจะได้จําได้คือคําว่าอะไรฮะอ๋อครูอ่านถูกต้องครับครูอ่านคนอื่นนะคนอื่นนะคนอื่นอ่าคำนี้จะพูดเป็นประจำครับเมื่อกี้ก็พูดไปนะฮะเหมือนเพิ่งพูดไปเลยนะครับนะมีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับอ่ามีทุกนี่คุณครู คุณครูจารุนีเออคุณครูเบ้นออโอเคนะครับนะออคุณครูจิรัตอาละอ่ครูกนกวันเออต้องงั้นแหละต้องงั้นแหละนะครับนะออคุณจินภาโอเคคุณแจ็คครับโอเคครับผมนี่นะออคุูมินคุูมิ้นเออคุูพัดอ่าโอเคโอ้โหพูดชื่อไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับนะอ่าคุณครูเยี่ยมมากคุณครูทุกคนเยี่ยมมากครับ ประเด็นนี้พี่พูดบ่อยมากว่าถ้าเรามีทุกเราสามารถสรุปบางได้มันเป็นตรกศาสตร์ทุกคนครับมันเป็นตรากะกามันเหมือนจะไม่ถูกต้องนะมันเป็นตรากะาครับผมเพราะ,ะนั้นครูบางคนเป็นตำรวจตำรวจบางคนเป็นครูถูกต้องครับผมข้อนี้ตอบใช้ข้อที่หนึ่งฮะฝนฟับเลเออต่อไปม,มีทุกสามารถสรุปบางได้คํานี้สําคัญทุกคนครับ พี่ถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้ทุกคนต้องสรุปให้เป็นนะครับว่ารูปไม่ได้ยากหรอกแต่มันจะมีประเด็นที่ข้อเป็นข้อระวังข้อจํากัดของมันทุกคนครับต้องรู้นะฮะจะได้เก็บคะแนนได้ทุกคนครับต่อไปหนึ่งร้อยสิบเก้าครับจากแผนภาพข้อนี้เป็นข้อสอบที่มีปัญหานะครับนะมีปัญหาอ่ะลองมาทําก่อนทุกคนครับจากแผนภาพข้อความใดสมเหตุสมผลข้อนี้ให้รูปภาพมานะครับแล้วถามว่าข้อความใดสมเหตุสมผลนะะเริ่มข้อหนึ่งนกทุกชนิดเป็นสัตว์ปีก เจอคําว่าทุกทุกคนครับหลังล้อมหน้าจากรูปครับสัตว์ปีกล้อมนกถูกไหมจากรูปครับสัตว์ปีกล้อมนกถูกไหมฮะสิทธิหลวงพี่แกป๊ปพี่ไปบวชตอนไหนเนี่ยรู้ครับสิทธิใจแก๊ปต้องหวานเกี๊ยบนะมันโกข้อหนึ่งถูกไหมถูกสัตว์ปีกล้อมนกเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้ข้อที่หนึ่งครับผมแต่แต่แต่แต,แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่า เขาเอาโจทย์ข้อที่สามมาด้วยข้อสามนะครับเขาอาจจะลืมไปหรือเปล่านะครับว่ามีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับนะนกบางชนิดเป็นสัตว์ปีกเห็นไหมคุณครูก็นกทุกชนิดเป็นสัตว์ปีกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนกบางชนิดก็เป็นสัตว์ปีกด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยมีปัญหานะครับนะข้อสามเนี่ยเป็นข้อที่ไม่มีคําตอบคุณครูนะแต่วันสอบพี่ย้มก่อน ฝีมือคนออกข้อสอบเนี่ยคุณครูเราไม่รู้นะครับว่าเขารู้หรือไม่รู้นะครับนะเพราะฉนั้นวันสอบเพื่อความแน่นอนที่สุดคุณครูครับต้องฝนต้องคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะลืมมั้งอะไรเงีย้ยเอาข้อง่ายไว้ก่อนข้อที่แน่ๆไว้ก่อนนะครับวันสอบถ้าต้องฝนพี่ต้องฝนใช้ข้อหนึ่งครับทุกคนครับทุกคนต้องฝนข้อหนึ่งไว้ก่อนนะแล้วอันนี้แจ้งไว้เลยทุกคนครับพี่แจ้งมาแจ้งมาหลายจุดแล้วแจ้งมาหลายจุดติวแล้วแล้วตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งสอบเสร็จเดิน ลงมาที่กรรมการกลางนะครับนะกองอํานวยการนะครับเขียนบันทึกข้อความเขามีบันทึกข้อความอยู่แล้วนะครับเขียนสั้นๆพอข้อนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันไม่มีคําตอบนะคะหรือคําตอบมันไม่แน่นอนนะคะมีสองคำตอบนะคะอย่างนี้เขียนเรื่องนี้ครับเขียนบันทึกข้อความเอาข้อที่จําได้เขียนบันทึกข้อความทุกคนครับเป็นสิทธิ์ของเราคุณครูครับนะเขาไม่ตัดสิทธิเราหรอกเป็นสิทธิ์ของเราคนออกข้อสอบจะได้รับรู้นะครับนะจะรับรู้นะ แต่เรื่องข้อสอบผิดมันมีอยู่แล้วทุกคนครับมันมีอยู่แล้วนะครับนะพี่ก็ฝากตรงนี้ไว้นะทุกคนนะบางทีเราก็ต้องอย่ายกมือพี่บอกลูกศิษย์ไว้ก่อนนะอย่ายกมือในห้องสอบนะครับอาจารย์ขะข้อสอบข้อนี้ผิดเขาทําอะไรไม่ได้ผิดก็คือผิดทุกคนครับยกมือไปกว่าจะมากกว่าเขาจะเดินมากว่าจะตรวจข้อสอบ เขาช่วยอะไรไม่ได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ของพี่คือทําไปทําไปรู้ว่าผิดแล้วก็ฝนไปก่อนฝนไปก่อนแล้วก็ลงไปที่กรรมการกลางทุกคนครับนะก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องข้อสอบผิดข้อสอบถูกเป็นทุกปีครับธรรมศาสตร์ออกก็ผิดเหมือนกันเนี่ยครูครูนีเนี่ยเห็นไหมบอกว่ารอบม .38 ข้อสอบไม่มีคําตอบเสียเวลามากถูกต้องครับม .38 ธรรมศาสตร์ออกก็ผิดเหมือนกันครูครับผิดเหมือนกันนะครับนะข้อสอบกลางทั่วประเทศครับครูครับข้อสอบกลางนะครับนะอ่ะต่อไปครับคุณครูเพราะนั้น ก็บอกว่าเป็นประสบการณ์นะครับนะเราคงไม่มีหน้าที่ที่ไปทําอะไรพี่ก็ไม่มีหน้าที่ทุกคนครับนะอ,อจริงๆการแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยมันไม่ยากเลยจริงไหมจากมีคณะกรรมาการชุดหนึ่งตอนออกข้อสอบวันนั้นก็สร้างคณะกรรมาการอีกชุดหนึ่งสี่แต่งตั้งขึ้นมาเสียตังค์นิดหน่อยใช่ไหมให้เขาตรวจครอสเช็คกันนะครับว่าข้อสอบมันเป็นยังไงเข้าใจไหมเออมันก็ทำไมเขาไม่ทำอะ่ะสิบกว่าปีแล้วคุณครูครับเป็นสิบปีแล้วที่พี่ลงสอบมาแล้วเจอปัญหาพวกนี้นะครับหนึ่งคะแนนที่คุณครูเสียไปอะ่ะ มันมันมันไม่เท่ากับหนึ่งนาทีนี่นะครับข้อสอบบางทีเสียเวลาไปห้านาทีอะไรเงี้ยคุณครูมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่มันเกี่ยวข้องเนาะจริงไหมมึงข้อสอบผิดอะนะครับนะอืมเพราะนั้นคุณครูไม่ต้องร้องเรียนคุณรูไม่ต้องร้องเรียนคุณครูเขียนบันทึกข้อความไปที่กองอำนวยการนะเขามีคนที่รับเรื่องควกนี้อยู่แล้วเขียนไปเดี๋ยวเขาแนบไปครับทุกคนครับไม่จะเป็นต้องบอกชื่อเราก็ได้นะครับนะเขาเดี๋ยวเขาแนบไปเองทุกคนครับแนบไปแล้วคนออกข้อสอบจะได้รู้คนตรวจอะจะได้ทราบทุกคนครับเขาจะได้ไปรีเช็คอีกรอบนึง่ เฮ้ยมมนมีปัญหาตรงนี้นะอย่างงี้งี้ทุกคนยิ่งคนเขียนหลายคนเนี่ยจะยิ่งเขียนบันทึกข้อความไปได้หลายคนเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนะเขาก็จะได้ให้ฟรีได้ทุกคนครับนะเราแก้ได้ประมาณนี้ครับแก้ได้ประมาณนี้ต่อไปไปต่อลุยลุยลุยมันผิดทุกสนามอยู่แล้วเนาะลุยไปทุกคนครับจากภาพข้อใดสรุปถูกต้องมาทำข้อสอบดีกว่าทำข้อสอบดีกว่าจากภาพข้อใดสรุปถูกต้องทุกคนครับนี เริ่มครับข้อหนึ่งคนดีทุกคนเป็นอาจารย์ใช่ไหมฮะจากภาพครับคนดีทุกคนเป็นอาจารย์เลยไหมทุกคนถ้าข้อหนึ่งจะถูกคือจะต้องเอาอาจารย์เนี่ยไปล้อมคนดีนะครับนะอาจารย์ไปล้อมคนดีอ่าใช่ไหมนะไม่ใช่ทุกคนเห็นไหมคนที่ไปต่อแถวกองอํานวยการคือสิทธิอาจารย์แก๊ปนะ เดี๋ยวเขาจะให้ใบามาเขียคนครูก็ส่งไปพร้อมกันแล้วก็ไปทานข้าวนะครับไปทานข้าวเรามีเวลาประมาณาชั่วโมงครึ่งปะหรือสองชั่วโมงวะจะลืมละประมาณเนี้ยทุกคนครับ,รบต่อไปครับข้อ 2. อาจารย์ทุกคนชื่อสมหญิงอาจารย์ทุกคนชื่อสมหญิงใช่ไหมก็คือต้องสมหญิงเนี่ยล้อมอาจารย์ดูโจทย์ครับสมหญิงล้อมอาจารย์ไหมไม่ครับ ต่อไปข้อสามสมหญิงเป็นคนดีเอาล่ะสมหญิงอยู่นี่นะครับแล้วคนดีอยู่นี่แสดงว่าสมหญิงอยู่ในคนดีนะครับนะสรุปว่าสมหญิงเป็นคนดีถูกไหมถูกครับผมข้อนี้ตอบใช่ข้อที่สามครับผมอคนดีทุกคนชื่อสมหญิงใช่ไหมสมหญิงล้อมคนดีอยู่หรือเปล่าล่ะไม่ใช่ข้อนี้ข้อสี่ก็ไม่ถูกนะครับเรื่องนี้คุณครูอย่ามองว่าสวนดุสิตเลยนะครับธรรมศาสตร์ออกไหมออกบ้างธรรมศาสตร์ ออกไหมไม่อยากโชว์ธรรมศาสตร์ออกไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมธรรมศาสตร์เจอแน่นอนค,คุณครับเรื่องพวกนี้มันอยู่ในเรื่องเหตุผลอยู่แล้วนะครับนะเราเจอพวกนี้ในการออกข้อสอบแน่นอนทุกคนครับนะเ,เห็นไหมทุกคนเจอแน่นอนคุณครูนะเรื่องพวกนี้นะครับย้ํานะครับ เดี๋ยวเราจะมาติวชีดนี้กันวันอังคารกับพุธนะครับวันนี้เอาชีตนี้ให้จบนะครับนะเรามีการติวสองชีตนะครับอย่าลืมนะมีติวสองชีดนะทุกคนนะอ่าโอเคต่อไปครับไปต่อเรื่องพวกนี้ไม่ว่าสนามไหนก็เจอครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นมอบุรพาท้องถิ่นเดี๋ยวน้องก็เจอนะครับนะ,ะท้องถิ่นครูกอทมขยะสอบอย่างนี้ก็เจอนะครับนะอะเนี่ยเจอตอนออกมอสามแปดเห็นไหมออ ลืมกันทําไม่ได้คครูห้ามลืมนะคุูมินนะห้ามลืมไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องหากินเลยทุกคนครับนะออกข้อสอบแน่นอนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาติวในตัวธรรมศาสตร์กันนะครับนะอโอเคครูธีรเทพบอกบรรจุแล้วครับเยี่ยมมากครูครับนะต่อมาอ่ะเริ่มครับหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดครับคนไทยทุกคนอยากให้ลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องนะครับย้ําว่าไม่สอดคล้องนะครับนะ เนี่ยใครบอกอาจารย์เทพเป็นคนดีแต่คุณนุ่มเป็นคนดีกว่าคุณครูวันเนี้ไอ้คู่นี้ยไอ้คู่นี้ยเนี่ยทั้งอาจารย์เทพคุณนุ่มเน,นี่ยวันเนี้ยอยู่ไหนเอา้าอยู่ไหนเอ้าอยู่ไหนใครสืบได้เอา้าไปอยู่ไหนตอนเนี้นะครับนะติวนครผสมอยู่ตอนเนี้นะครับติ๋วเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนไอะคู่เนี้ไปไหนพูกนี้หยุดไงผู้นี้หยุดไงไม่ต้องเข้าโรงเรียนไงนะครับไปไหนไงคู่เนี้ยดูเถอะคุณครู อาะติดตามใครเป็นเอฟซีรู้เลยนะครับอยู่ไหนคู่เนี้นะครับนะไม่อยู่นครปฐมใบแค่นี้นะครับนะไม่อยู่นครปฐมนะครับนะคนดีของพวกเธอเนี่ยนะครับนะอยู่ไหนกันตอนเนี้นะครับนะไปแล้วเผิ่อไปแล้วเอ้าครูกนกวันรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงวะครูกนกวันรู้ได้ไงอ้าอเดี๋ยวปักหมุดก่อนเดี๋ยวปักหมุดก่อนครูกนกวันรู้ได้ไงนี่ะนะฮะแสดงว่าประกาศไว้หน้าจุดติวแน่เลยนะครับนะไปต่อ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  ไอ้ผู้นี้เนี่ยเป็นคนดีได้ไงวะนะอาต่อไปครับต่อไปเขาถามว่าข้อใดไม่สอดคล้องนะครับไม่สอดคล้องนะครับเริ่มข้อหนึ่งฮะคนไทยบางคนอยากให้ลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีมีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับมีทุกสามารถสรุปบางได้เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยสอดคล้องแน่นอนนะครับนะต่อไปข้อสองลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีทุกคนเป็นคนไทยใช่ไหม ไม่ใช่ดิทุกคนครับอันนี้คือการศึกษาที่ดีล้อมคนไทยแต่อันนี้คนไทยล้อมลูกหลานคนศึกษาที่ดีไม่ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นมันสลับกันไม่ได้นะครับหลังล้อมหน้ากับหน้าล้อมหลังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่สอดคล้องตอบช้อยข้อที่2ครูครับฝนฟับเลยมีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับข้อ1ถูกต้องข้อ2ผิดครับช้อยข้อสาข้อ4จํจไม่ได้ครูครับนะอาจารย์จําได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับนะต่อไปทุกคนครับ122ครับ คนไทยส่วนมากอยากเป็นข้าราชการข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใดสอดคล้องก็คือตรงกับข้อใดนั่นเองนะครับนะ,ะข้อร้อยยี่สิบสองครับข้อหนึ่งนะคนไทยส่วนน้อยไม่อยากรับราชการคุณครูส่วนมากเขาอยากแสดงพูดอีกในหนึ่งก็คือส่วนน้อยก็อยากนั่นเองนะเออโทษเอาใหม่เอาม่เอาใหมส่วนมากก็อยาก ส่วนมากอยากนะส่วนมากอยากเป็นข้าราชการเพราะนั้นส่วนน้อยก็คือไม่อยากโอเคไหมอ่าเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อนึงถูกต้องอยู่แล้วนะข้อสองเนี่ยผิดตรงนี้ครับคนไทยบางส่วนไม่อยากเป็นข้าราชการที่ดีข้าราชการที่ดีไม่เกี่ยวข้อนี้คนระับไม่เกี่ยวกดีไม่ดีครับไม่เกี่ยวนะครับนะเออถ้าเขียนว่าอาจาร,รย์เทพเป็นข้าราชการที่ดีโอเคอย่างเงี้ยน,นะครับนะเออพอได้นะครับนะเออทำไมทำไมฮะ่อไปร้อยยี่สิบสามนะ <laughs> ชัดเจนครับคํายืนยันจากหัวหน้าติวเตอร์สรุปอาจารย์เทพกับอาจารย์น,นุ่ม <c oughs> ไปด้วยกันเขาชอบไปด้วยกันนะเออไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วไปด้วยกันุค,นครับแล้วไปด้วยกันนะครับนะออ <c oughs> ปีนี้จะไปสอบที่ไหนครับนะ <c oughs> บอกไม่ได้ทุกคนครับอันนี้อันนี้อยู่ในช่องทางที่ทุกคนเห็นด้วยนะครับบอกไม่ได้นะไปแน่นอนครับแต่บอกไม่ได้นะครับร้อยยี่สิบสามครับคนไทยบางส่วนทําอาชีพเสริม อาชีพเสริมทําให้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องนะครับอาจจะวาดรูปก่อนเนาะคนไทยบางส่วนทําอาชีพเสริมนะครับคนไทยบางส่วนนะครับคนไทยบางส่วนทําอาชีพเสริมประมาณนี้นะครับนะต่อไปอาชีพเสริมทําให้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับนะก็คือพูดง่ายคือทุกๆอาชีพเสริมเนี่ยทำให้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้น คืออาชีพเสริมเนี่ยทำอะไรเพิ่มขึ้นอาชีพเสริมต้องอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยนะครับนะอถามว่าออาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นจะทําอาชีพเสริมไหมนะครับนะก็คือพูดง่ายๆคือเอาอะไรเอารายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไปล้อมอาชีพเสริมนะครับตรงนี้รายได้เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่ม ก็คืออาชีพเสริมเนี่ยทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่รายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ทําอาชีพเสริมอย่างนงี้นะครับนะเพราะนั้นหลังล้อมหน้ายังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาข้อหนึ่งครับคนไทยบางส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้นคนไทยบางส่วนไหมใช่ครับมีรายได้เพิ่มขึ้นข้อหนึ่งถูกต้องต่อมาข้อสองคนไทยบางคนมีรายได้เพิ่มขึ้นอืมคนไทยบางส่วนกับบางคนเหมือนกันอันเดียวกันทุกคนครับมันคือว่าเกี่ยวกันเหมือนกันเพราะนั้นข้อสองถูกต้องข้อสาม คนไทยบางคนเป็นคนจนไม่มีในโจรอย่าคิดเองครับอย่าคิดเองเพราะนั้นข้อสามไม่ถูกต้องนะครข้อสี่ถ้าเน็ตทำอาชีพเสริมอ่ะตรงนี้เน็ตอยู่นี่จะทําให้เน็ตมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกต้องครับเพราะมันอยู่ในวงกมลมรายได้เพิ่มขึ้นข้อน,นี้ฝนชอยข้อที่สามเลยฝนฟับเลยฝนให้กระดาษขาดเลยทุกคนนะ่อไมหนึ่งร้อยยิบสี่ครับหมอทองเอกอายุสามสิบปีนะักฟุตบอลโรงเรียนนี้ต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบเก้าปี ข้อใดสรุปถูกต้องเริ่มข้อหนึ่งหมอทองเอกชอบเล่นฟุตบอลไม่เกี่ยวไม่มีในโจทย์นะไม่มีนะอันนี้คงไม่ต้องวาดรูปอะไรเลยเนาะทุกคนเนาะข้อสองหมอทองเอกเป็นหมอที่เก่งไม่มีบอกในโจทย์ไม่มีนะข้อสามนักกีฬาฟุตบอลทุกคนอยากเป็นหมอนักกีฬาฟุตบอลทุกคนอยากเป็นหมอ ฟุตบอลทุกคนไม่มีไม่มีบอกเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ี่ครับผมฝนฟับเลยจบเลยนะครับคุณครูเดี๋ยวครูครูตีนะครับครูตีจะมาติวอุปมาอุปไมให้นะครับนะตามนัดวันนั้นแหละนะครับวันนั้นตามตารางนั่นแหละนะครับนะอุปมาอุปไมติวให้กับพวกเรานะครับเอาสองสาส่วนนี้มาเสริมกันทุกคนครับนี่คือความสามารถด้านเหตุผลนะครับคุณครูเจอแน่นอนในการออกข้อสอบนะครับความสามารถด้านเหตุผลนะฮะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสามารถด้านเหตุผลมาทุกคนเริ่มบัวกุลาบชบาซ่อนกลิ่นและแก้วยืนเข้าแถวต่อคิวเพื่อซื้ออาหารนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครยืนอยู่ตรงไหนนะครับโดยถ้าเป็นสั้นๆอเงี้นยน,น่าทำนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าทำนะฮะอทุกคนเริ่มครับคือมันมันไม่ยาวมากแล้วมันก็ให้แค่เลียงธรรมดานะครับนะ,ะเราน่าจะทําได้ทุกคนครับเริ่มเลยกุลาบยืนอยู่ข้างหลังของบัว กุหลาบยืนอยู่ข้างหลังของบัวแสดงก็บัวอยู่หน้ากุหลาบอยู่นี่กุหลาบต่ไปชบายืนอยู่ด้านหลังของกุหลาบชบายืนอยู่ด้านหลังของกุหลาบนี่แสดงนะเอ้ชบายืนอยู่ด้านหน้าของกุหลาบชบายืนอยู่ข้างหน้าอ่ะชบาอยู่นี่ชบาอยู่นี่นะชบาอยู่ด้านหน้ากุหลาบนะครับเน่ แต่พี่บอกเสมอนะคุณครูถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะวันสอบถ้าไม่มีเวลาจริงๆอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับทุกคนอย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้าไม่มีเวลานะแต่คําว่าน่าทำของอาจารย์ก็คือว่าถ้ามีเวลาก็น่าทําแหละนะครับนะแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆอย่าไปยุ่งกับมันนะทุกคนนะโนะอเอค okay, อันนี้ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วสบายยืนอยู่ด้านหน้ากุหลาบนะครับนะโอเคต่อไปแก้วยืนอยู่ด้านหลังของกุหลาบแก้วยืนอยู่ด้านหลังของกุหลาบแก้อยู่นี่ต่อไปใช้ไปแล้วต่อไป บัวย yes. oh, an is like right. mm ืนอยู่ด้านหลังของซ่อนกิ่นบัวอยู่หลังซ่อนกิ่นบัวอยู่หลังอ่ะแสดงซ่อนกิ่นอยู่หน้าซ่อนกิ่นอยู่หน้าอันนี้ใช้ไปแล้วเห็นไหมและมีคนยืนอยู่ด้านหลังอีกสองคนบัวยืนอยู่ด้านหลังของซ่อนกิ่นและคนมีมีคนยืนอยู่ด้านหลังอีกสองคนพูดง่ายๆก็คือว่า คนชื่อบัวเนี่ยมีคนย,ยืนอยู่ด้านหลังมันอีกสองคนนะครับแต่ว่ามันมีชบาอยู่นี่สิคุณครูฉบาอยู่นี่เพราะนั้นคราวนี้เขาคงหมายความว่าฉบาลเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังของฉบาลเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้าของกุหลาบนะครับคําว่ายืนด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้น ถ้าชบายืนอยู่ด้านหน้าเนี่ยของกุหลาบเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่ายืนอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ก็เรียกว่ายืนอยู่ด้านหน้านะครับนะหน้าหมดเลยนะครับจะหน้าไหนไม่รู้นะครับนะหน้าทั้งหมดโอเคไหมเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าข้างหลังบัวเนี่ยต้องมีสองที่นั่งคืออย่างนี้แน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นชาบายจะยืนอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับคราวนี้อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้แน่โอเคไหมอาจจะนนี่หรือนี่นะครับนะไม่รู้อ่านต่อทุกคนครับอ่านต่อเริ่มคําสุดท้ายครับซ่อนกลิ่นยืนอยู่หน้าของชบาซ่อนกลิ่น ยืนอยู่หน้าของฉบาอ่ะแสดงว่าชาบาต้องอยู่นี่นะครับอยู่นี่ตรงนี้นะซ่อนกินอยู่หน้าชาบาโอเคปะ่ะเออเพราะนั้นก็จะได้แบบนี้ออกมาทุกคนครับนะเ,เราก็ได้ตรงนี้แหละผ่านาไปทำไมใครคือยืนอยู่ด้านหน้าสุดใครครับยืนด้านหน้าสุดก็คือซ่อนกินนั่นเองข้อนี้ตอบใชยข้อที่4ครับผมฝนฟับเลยตรงนี้ท่ไมร้อยยี่สิบหกครับถามต่อเลยคําถามพว่วง ทุกคนข้อสอบสไตล์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่นะถ้าเป็นของกอพอเนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อใหญ่ถ้าเป็นของกอพอนะจะมี5ข้อใหญ่นะฮะหมายถึงว่ามี1ข้อมาแล้วมี5ข้อใหญ่ที่ถามมาจะมีข้อสรุป1ข้อสรุป2ด้วยนะครับนับน่นคือของกอพอนะครับนะแต่ของครูผู้ช่วยเนี่ยบางครั้งจะมีโจทย์แบบนี้แค่2ข้อ3ข้อนะครับนะก็ไม่เยอะทุกคนเห็นไหมต่อไปฮะร้อยยี่สิบหกใครยืนอยู่ตรงกลางตรงกลางร้อยยี่สิบหกครับ ตรงกลางไอ้นี่มีสองคนไอ้นี่มีสองคนเพราะฉะนั้นตรงกลางคนนี้คือบัวครับผมข้อน,นี้ตอบช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยเบัวนะครับเนาะบัวนะคุณครูอย่าลืมนับชบาไปด้วยนะตรงนี้นะชบาสองคนกุหลาบก,กับแก้วสองคนเพราะนั้นบัวยืนอยู่ตรงกลางครับข้อน,นี้ตอบช้อยข้อที่สองคุณครูไปต่อครับไปต่อร้อยยิบเจ็ดสมควรเตี้ยกว่าสมศักดิ์แต่สมพรสูงกว่าสมศักดิ์ อ่ะเขียนดีกว่าเขาเนี้ยทุกคนครับคําว่าใครสูงกว่าใครเตี้ยกว่านะครับนะก็พยายามเขียนเป็นลําดับคุณครูโจทย์พวกนี้คุณครูเจออยู่แล้วเขาเรียกว่าโจทย์พวกปัญหาชานะครับโจทย์พวกพวกการหาเหตุผลเนี่ยคุณครูครับเจอแน่นอนในการสอบภาคกรนะครับแยกออกมาจากคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์จะประมาณสัก30 20กว่าข้อนะครับพวกนี้จะประมาณ1ิกว่าข้อ10ข้อ12ข้อ15ข้อแล้วแต่ปีนะครับนะ แต่รวมหลายๆอย่างเลยนะรวมทุกกระบางด้วยไม่ทุกกระบางด้วยอุปมาอุปไมยด้วยนะครับรวมๆกันอยู่นะครับนะทุกคนเริม่มครับสมควรเตี้ยกว่าสมศักดิ์สมควรเตี้ยกว่าแสดงว่าสมศักดิ์ส,สูสสงกว่าเอาเขียนเลยสมศักดิ์สมศักดิ์สมศักดิ์สูงกว่าสมควรเขียนเลยเขียนเป็นลำดับทุกคนครับเขียนเป็นลำดับนะ่อไปแต่สมพรสูงกว่าสมศักดิ์แต่สมพรสูงกว่าสมศักดิ์แสดงว่าสมพรสูงกว่าตรงนี้อ่ะสมพรเขียนไปอีกขึ้นไปบน เป็นหมดอีกอ่าโอเคตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไมสมสีเตี้ยกว่าสมพรสมสีเตี้ยกว่าสมพรคุณครูคําว่าสมสีเตี้ยกว่าสมพรสมพรอยู่นี่นะฮะสมสีเตี้ยกว่าเนี่ยมันอยู่ได้หลายที่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนสมสีเตี้ยกว่าสมพรเอาไว้ทีหลังนะครับนะเพราะเรายังไม่รู้ว่าสมสีอยู่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับต่อไมสมปองสูงกว่าสมพร สมปองสูงกว่าสมพรสมปองสูงกว่าสมปองอยู่บนสูงกว่าอันนี้ใช้แล้วต่อไปสมสีสูงกว่าสมศักสมสีสูงกว่าสมศักอ่ะสมสีอยู่นี่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสมสีสูงกว่าสมศักแสดงว่าสมสีอยู่นี่พูดง่ายๆคือสมสีเนี่ยต้องเตี้ยกว่าสมพรและต้องสูงกว่าสมศักแสดงว่าสมสีอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นสมสีจะไม่อยู่ข้างล่างครับสมสีจะอยู่ตรงนี้สมสี อ่าโอเคไหมสมศรีคุณครูนี่ลายมือนะคุณครูช่วยกันแกะลายมือหน่อยนะครับนะส่วนที่สุดในชีวิตนี้นะครับคุณคนะครับช่วยกันแกะหน่อยนะครับนะอันต่อไปครับเขาถามว่าจากข้อความข้างต้นข้อใดเรียงลําดับความสูงจากสูงที่สุดไปหาเตี้ยที่สุดได้ถูกต้องนะครับจากสูงสุดเราก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วตัวสูงสุดนะครับเพราะนั้นสูงสุดคือปองพรสีสักควรปองพรสีสักควร ปองพรสีสัตว์ควรข้อนี้ตอบใช้ข้อที่1ครับผมฝนฟับเลยโอเคนะครับต่อไหมไปต่อ128ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านเรียงกัน4หลังนะครับโดยที่มีสีแดงสีฟ้าสีชมพูและสีเขียวแต่ละบ้านมีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับได้แก่ไก่สุนัขนกและแมวบ้านของการสีชมพูและเลี้ยงแมว มันมีมันมีชื่อคนอยู่สี่ชื่อนะครับแล้วก็มีสีอยู่สี่สีมีสัตว์ที่เลี้ยงอยู่สี่อย่างนะครับนะคราวนี้โจทย์ให้มาว่าบ้านของการเสียมภูและเลี้ยงแมวนะเสียมภูเลี้ยงแมวเออได้ทั้งสีได้ทั้งเลี้ยงแมวเลยแต่ว่าแต่ว่าบ้านมันเลี้ยงกันสี่หลังนี่คุณครูใช่ไหมเรายังไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนเลยนะ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ